بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้เราได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่น่าชื่นชมที่สุดอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับในวันนี้ด้วยพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยพระประสงค์นะครับที่วันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษที่สุดเป็นวันที่ดีที่สุดในโลกนะครับเราโชคดีนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าอายุอนามอาจจะไม่เยอะเหมือนกับพี่น้องนะครับแต่ผมนี่กับ50แล้วนะอีก2ปีก็50แล้วนะครับเมื่อก่อนสัก30ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่เคยรู้เรื่องถือศีลอดวันอารอฟะห์นะครับถ้าไม่ได้เรียนศาสนานะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเขาไม่ได้ถือศีลอดกันนะครับเพราะว่าวันอารอฟะจะเป็นวันที่ที่บ้านผมเขาทำข้าวต้มมัดกันเขาเผาขนมหม้อแกงกันนะครับทำขนมกันก็เลยไม่มีโอกาสได้ถือศีลอดจนกระทั่งเราได้มาเรียนรู้ว่าในวันอารอฟะเนี่ยมีซุนนะห์ให้ถือศีลอดก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวกันเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงณวันนี้นะครับเราเห็นคนถือศีลอดเยอะมากๆเราต้องยกความดีความชอบให้กับคนที่เขารณรงค์เขาบุกเบิกเรื่องพวกนี้มาต่อสู้เรื่องซุนนะห์มางั้นเราเองก็เป็นหนี้บุญคุณนะของบรรดาซะลัฟของเรากัลยาณชนของเราที่เขาได้ต่อสู้รักษาอิสลามอันสะอาดอันบริสุทธิ์อันผุดผ่องแล้วก็ส่งต่อเป็นช่วงเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของพวกเราคนในสมัยก่อนเขาเสียสละรักษาศาสนาแล้วส่งต่อศาสนาให้กับคนยุคหลังเนี่ยโดยการเสียสละถึงขั้นยอมสละชีพนะครับเราทุกวันนี้นะครับเราสามารถที่จะส่งต่อศาสนาของพวกเราให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้นะโดยการเสียสละเวลามาเรียนเพื่อที่จะจดจำเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ส่งต่อให้ลูกให้หลานนะครับฉะนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นวันที่ดีที่สุดในโลกเลยผมบอกกับพี่น้องจริงๆเลยนะครับดีกว่าคืนไลลาตุลกอดด้วยนะครับเพราะคืนไลลาตุลกอดนี่นะครับบรรดานักวิชาการบอกว่าได้ความดีก็เท่ากับ 1,000 เดือนนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการจำนวนไม่ใช่น้อยเลยถือว่าวันอารอฟะห์เป็นวันที่พิเศษนะครับแล้วก็ดีกว่านะครับเพราะว่า10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ไม่ว่าจะเป็นวันที่1วันที่2วันที่3ผลบุญเยอะมากๆแต่ในขณะที่10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับพิเศษเฉพาะคืนไลลาตุลกอดคืนที่21คืนที่22 23ก็เป็นคืนปกติเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่ามีแนวโน้มมีความเป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสเกิดเป็นคืนไลลาตุลกอดแต่ว่า10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับเป็นวันที่มีผลบุญความดีพิเศษให้อย่างมากมายจนกระทั่งมีปรากฏในบางรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าไม่มีวันใดอีกแล้วที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงยกโทษพระองค์จะทรงอภัยโทษหรือว่านิรโทษกรรมนะครับยกโทษให้หมดเลยเนี่ยมากเท่ากับวันอารอฟะนะครับมากเท่ากับวันอารอฟะเป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจำนวนบ่าวของพระองค์ที่ได้ปลดปล่อยนะครับรายชื่อของพวกเขาคัดชื่อของพวกเขาออกจากนรกของพระองค์มากที่สุดในรอบปีวันนี้แหละครับงั้นพี่น้องต้องขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าขอให้เราเนี่ยมีรายชื่อติดโผไปกับรายชื่อของบุคคลเหล่านั้นด้วยถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเมตตานะครับคัดชื่อเราออกจากว่าที่ชาวนรกเราพ้นแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับเราพ้นแล้วฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีตั้งแต่เมื่อคืนมาแล้วนะครับถ้าพี่น้อง มีโอกาสนะกล่าวตักบีรนะครับกล่าวตะฮลีนกล่าวตัสบีหกล่าวแซ่ซ้องถวายพระเกียรติกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาได้ตลอดเวลาเลยแล้วในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่
พิเศษที่สุดในช่วงของตั้งแต่บ่ายไปเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องดูถ่ายทอดนะเขาก็จะมีการถ่ายทอดรายงานภาพเหตุการณ์ที่พี่น้องฮุจญาตไปวุกูฟนะครับที่ทุ่งอารอฟะเมื่อเช้าเนี่ยเช้าวันนี้นะครับประมาณตอนนี้แหละสักสิบโมงเนี่ยก็จะมีเรื่องของพิธีเปลี่ยนผ้าคลุมกะบะนะครับถ้าพี่น้องติดตามการรายงานนะครับ ก็จะมีภาพเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเราไม่ค่อยได้รู้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องพวกนี้ฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับท่านอิหม่ามนะครับฝากว่าอยากให้ข้อมูลกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวในวันอารอฟะวันนี้นะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่จะมาละหมาดอีดในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ได้กล้าชิดสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดแล้วเวลาช่วงที่เหลือก็มอบให้เป็นบทเรียนวิชาเตาฮีดตามปกติโอเคตามนี้นะครับนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องของที่เราจะทำกันวันนี้เลยแล้วก็ทำวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รวมถึงวันตัชรีกที่นะครับเราจะได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เป็นความดีที่มันเหลือเวลาอีกเพียงแค่วันสองวันเท่านั้นนะครับถ้าหากเราไม่คุยเรื่องนี้แล้วเราไปคุยกันวันเสาร์หน้าเลยไปแล้วนะเลยไปแล้ววันนี้ นะครับเดี๋ยวใครถือศีลอดผมเชิญไปละศีลอดที่บ้านไปไหมวันนี้ให้เขาทำกับข้าวหลายอย่างเลยนะครับทำแจกด้วยทำเลี้ยงด้วยนะนี่นะไปได้นะชวนป้าเรียมไปอ๋อน้องรูปโรงพยาบาลอ้าวใครไปได้บิลานก็ได้นะครับสั่งเขาให้เขาทำอาหารหลายอย่างเลี้ยงน้องๆด้วยแล้วก็วันนี้เขานัดแจกอะไรล่ะน้องผมเขาพอจะมีสตังค์นะเขาก็จะแจกอะไรถุงยังชีพอะไรนะครับข้าวน้ำตาลน้ำมันน้ำปลาอะไรก็กะว่าจะเลี้ยงละศีลอดด้วยเพราะว่าเวลาเราชวนคนอื่นเขาให้ถือศีลอดเนี่ยถ้าเราสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจให้กับเขาเนี่ยนะครับบอกว่านะเดี๋ยวมีอาหารเลี้ยงละศีลอดบริการให้นะเขาก็ยินดีนะที่จะร่วมกิจกรรมนะยินดีที่จะร่วมกิจกรรมก็ดีใจกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่วันนี้ถือศีลอดนะครับขนาดเนี่ยคุยฮิมแล้วเนี่ยนะไปล้างไตมาเมื่อวานเมื่อวานนี้ท่านอ่อนเพลียนะครับแล้วก็ไม่สบายก็ไม่ได้มาละหมาดวันศุกร์แต่วันนี้พอเราทราบถึงผลบุญนะครับความดีความประเสริฐเป็นพิเศษของการถือศีลอดในวันอารอฟะห์แล้วก็ผลบุญของวันอารอฟะห์ท่านพยายามถือศีลอดนะก็บอกว่าได้ครึ่งวันก็เอาครึ่งวันนะนึกถึงตอนเด็กๆนะเราถ้าบวชต่อให้ได้ครบวันเดี๋ยวให้ขนมอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวซื้อของเล่นให้ซื้อชุดอะไรให้อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นแรงจูงใจก็ขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้ถือศีลอดได้ครบตลอดทั้งวันและสิ่งที่เป็นกุศลกิจความดีที่หลักการศาสนาอิสลามแนะนำส่งเสริมให้ทำเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องทำให้เต็มที่เลยในวันนี้โดยเฉพาะเนี่ยวันนี้นะขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะครับเรากำลังทำสิ่งที่เป็นอิบาดะห์นะครับเรามาเรียนหนังสือนี่ถือเป็นอิบาดะห์อิบาดะห์ไม่ใช่เพียงแค่ละหมาดนะครับหรือถือศีลอดหรือว่าอ่านกุรอานอะไรเพียงแค่นั้นนะครับแต่อิบาดะห์หมายถึงทุก การกระทำที่เราทำแล้วมุ่งหวังในความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วได้เป็นผลบุญตอบแทนถึงแม้ว่าเรื่องนั้นบางทีอาจจะไม่ใช่อิบาดะห์มาแต่เดิมก็ตามยกตัวอย่างเช่นสมมติเรารับประทานอาหารเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารนะครับถ้าเรารับประทานอาหารแล้วเรามีเจตนาเพื่อให้เรามีกำลังวังชาสามารถที่จะนะครับไปเรียนหนังสือได้จะได้ไม่ไปหิวตอนกลางวันสมมติแบบนี้นะครับเช่นวันธรรมดาเนี่ยเรารับประทานอาหารเช้าวันนี้กินข้าวเช้าซะหน่อยเดี๋ยวมาเรียนหนังสือท้องมันจะได้ไม่ร้องมันจะได้ไม่หิวเนี่ยแค่นี้ครับกลายเป็นอิบาดะห์ไปแล้วนะครับหรือเราขึ้นรถโดยสารมานะการขึ้นรถโดยสารมีฮุกมเป็นหมู่บ้านแต่ขึ้นมาเรียนศาสนาขึ้นมาละหมาดขึ้นรถมาเพื่อที่จะมาละหมาดที่มัสยิดนะครับการขึ้นรถโดยสารของเรากลายเป็นผลบุญทันทีเลยซึ่งโดยปกติเราขึ้นรถไปตลาดมีผลบุญให้ไหมครับขึ้นรถไปไหนมาไหนไม่มีผลบุญให้แต่พอเวลาเราขึ้นรถมาเรียนหนังสือวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นผลบุญตอบแทนแล้วฉะนั้นบางอย่างที่มันเป็นเรื่องอิบาดะห์โดยปกติวิสัยทั่วๆไปแล้วเพียงแค่เราเนียดเพิ่มขึ้นมาว่าเราทำกิจกรรมตรงนี้เพื่อรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นความดีต่างๆอัลลอฮ์จะทรงตอบแทนเป็นผลบุญให้ฉะนั้นบางอย่างเนี่ยนะครับเป็นอิบาดะห์แต่พี่น้องยังไม่ต้องทำแค่เนียดมันก็กลายเป็นผลบุญได้แล้วนะครับมีพี่น้องมาเช้านี้ผมนั่งรถมานะครับ
โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าอาจารย์จำโต๊ะได้ไหมผมก็มีตั้งหลายโต๊ะนะมีตั้งหลายโต๊ะโต๊ะดอนเมืองน่ะโต๊ะดอนเมืองโต๊ะโทรมาสี่ห้าวันที่แล้วน่ะโต๊ะจะบริจาคและอาจารย์ยังไม่ให้บริจาคโต๊ะแกจะให้ลูกแกโอนเงินมาให้ช่วยสถานีทีเอ็มนะครับเป็นสกาดด้วยแล้วก็เป็นเงินช่วยเหลือด้วยเดี๋ยวโต๊ะให้เจ็ดพันผมก็บอกโต๊ะเนียดเลยนะว่าโต๊ะจะทำบุญในช่วงสิบวันเนี่ยแต่เวลาโต๊ะจะโอนน่ะโต๊ะไปโอนวันอะไรโต๊ะมาโอนวันอารอฟะห์นะโต๊ะจะได้ผลบุญมากกว่าวันอื่นวันปกตินะครับอันนี้ตอนที่โต๊ะเนียดวันที่4ที่5นะโต๊ะได้ผลบุญไหมครับโต๊ะก็ได้ผลบุญแล้วมันทำมาบิฮัสนะตินฟะลัมยะมัลฮาคนที่เนียดก่อนว่าจะทำความดียังไม่ต้องทำหรอกอัลเลาะห์จดเป็นผลบุญให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์1ผลบุญแล้วพอเวลามาลงมือทำอัลเลาะห์จดให้เป็น10นะครับหรือมากกว่านั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึง700จนกระทั่งอิลามาชาอัลเลาะห์แล้วแต่อัลเลาะห์จะทรงประสงค์ประทานให้ฉะนั้นเวลาเราเลือกทำความดีนะครับเลือกทำในโปรแกรมที่เราทำได้แล้วก็ได้เป็นผลบุญกับเราอย่างคุ้มค่าฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นวันที่เหลือเวลาอีกเพียงแค่10ชั่วโมงไม่ถึงแล้วสินะครับแค่มักริบของวันนี้ก็จะหมดวันอารอฟะห์นี้ต้องเคาท์ดาวน์นับถอยหลังแล้วนะครับอย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปโดยที่เราได้รับผลบุญเพียงแค่เล็กน้อยๆในขณะที่ผลบุญที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาพระองค์ทรงรอที่จะประทานให้นะครับด้วยความเมตตาของพระองค์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกใช่ไหมครับว่าคนที่โดนกีดกันนะครับไม่ให้ได้รับความดีของเดือนรอมฎอนนั่นเดือนหนึ่งเต็มๆเลยใช่ไหมครับรอมฎอนนี่เดือนหนึ่งเต็มๆเลย29หรือ30วันลองถ้าใครถูกกีดกันไม่ให้ได้รับความดีแล้วนะฟะฮุวะมะห์รูมคนคนนั้นก็หาดีไม่ได้เพราะตั้งเดือนหนึ่งยังดีไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วนี่โอกาสเพียงแค่10เท่าไหร่ชั่วโมงเองใช่ไหมครับไม่ถึง10ชั่วโมงแล้วที่เหลือตรงนี้ถ้าเรายังตักตวงฉวยโอกาสตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ถือว่าเราพลาดโอกาสแล้วต้องไปรอปีใหม่นู่นเลยนะครับอีก12เดือนถึงจะเวียนมาบรรจบวันอารอฟะห์อีก1วันฉะนั้นวันนี้นะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านพี่น้องช่วงที่นั่งเรียนแบบนี้นะครับถ้าพี่น้องเบื่อหรือว่ามันเมื่อยแล้วอะไรแล้วก็ว่าซุบฮานัลลอฮ์ว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ตามสะดวกตามอัธยาศัยเพราะกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กระทำในวันนี้นะครับมีกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ทำได้อย่างเสรีก็มีและเป็นกิจกรรมที่บางโปรแกรมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำนะครับอย่างโปรแกรมที่แนะนำเป็นกรณีพิเศษเลยก็คือเรื่องของการถือศีลอดวันอารอฟะห์วันนี้ฉะนั้นเมื่อคืนที่พี่น้องตื่นขึ้นมารับประทานอาหารซุฮูรนี่แสดงว่าพี่น้องตั้งใจจะถือศีลอดซุนนะห์วันอารอฟะห์แล้วฉะนั้นความดีที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงประทานให้ผลบุญเรื่องของการถือศีลอดเยอะมากมายมหาศาลหลายสิบอย่างเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์จะทรงประทานให้เป็นกรณีพิเศษเพิ่มให้ก็คืออัลเลาะห์จะทรงลบล้างลบยกโทษในส่วนที่เป็นความผิดต่างๆให้2ปีนะครับในบางรายงานนะครับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลมาดิยะตะวัลบากิยะปีที่ผ่านมา1ปีและปีที่เหลืออยู่ก็คือปีปัจจุบันเนี่ยนะครับอีก1ปีอัลลอฮ์เมตตาถึงท่านลบความผิดย้อนหลังให้ปีกายปีกาย1ปีแล้วก็ปีปัจจุบันที่เหลืออยู่ในอีก20วันเนี่ยอัลลอฮ์ลบให้กี่ปีครับ2ปีในบางรายงานบอกว่าปีปัจจุบันแล้วก็อัลมุสตักบิละปีที่จะถึงนะครับปีนี้แล้วก็ปีหน้าในบางรายงานก็บอกว่าอัลลอฮ์ซันะตัลลตีกับลาหูวัลลตีบะอ์ดะหูปีที่อยู่ก่อนวันอารอฟะห์และปีที่อยู่หลังจากอารอฟะห์เยอะไหมครับเนี่ยเยอะมากนะครับเราถือศีลอดเพียงแค่13ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยกโทษอภัยโทษนะครับให้กับพวกเรา2ปีเยอะนะครับเยอะมากๆเลยแล้วที่สำคัญก็คือวันอารอฟะห์เป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงชื่นชมบ่าวของพระองค์นะครับแล้วก็เอาบ่าวของพระองค์โดยเฉพาะบรรดาฮุจญาตนี่ไปอวดกับใครครับไปอวดกับบรรดามะลีกะนะครับเอาอย่างคนอย่างเราเนี่ยไปอวดไปชื่นชมต่อหน้ามะลีกะนะครับบรรดาฮุจญาตทั้งหลายที่เขาไปปรากฏตัวที่ทุ่งอารอฟะห์อัลลอฮ์บอกดูบ่าวของเราคนกลุ่มนี้สินะครับแต่งชุดมาเรียบร้อยเหมือนกันทุกคนเลยนะครับถึงแม้จะเลอะมอมแมนบ้างนะครับดูไม่สะอาดไม่เรียบร้อยเพียงเพราะไปคลุกอยู่กับฝุ่นแบบนั้นใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกไม่เป็นไรหรอกแต่คนกลุ่มนี้ให้เขาขอเรามาเถอะเราจะ
เนรมิตให้เขาหมดเลยเราจะตอบรับคำขอของพวกเขาฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พิเศษนบีจึงบอกกับพวกเรานะครับบอกว่าใครมีความประสงค์อยากขออะไรให้ขอในช่วงของวันอารอฟะห์เพราะดุอาในวันอารอฟะห์เป็นวันที่พิเศษที่สุดดุอาอารอฟะห์จึงเป็นดุอาที่ดีที่สุดคอยรุดดุอาดุอาที่ดีที่สุดที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือดุอาอุยามีอารอฟะห์ดุอาวันอารอฟะห์นะครับดุอาวันอารอฟะห์และโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครไปดุอาที่ทุ่งอารอฟะห์ด้วยยิ่งพิเศษใหญ่เลยนะครับดุอาที่ดีที่สุดในวันอารอฟะห์นะครับคือดุอาอะไรพี่น้องทราบไหมครับฮะใครได้ครับโอ้โหหลายคนรางวัลไม่พอแล้วเนี่ยนะนบีบอกในวรรคต่อมาของหะดีษบอกว่าวะอัฟฎอลุมากุลตุอานาวันนบียูนะกับลีบทที่พิเศษที่สุดที่ฉันเองก็เพียรพยายามกล่าวและรวมถึงบรรดานบีในยุคก่อนๆล้วนแล้วแต่พยายามที่จะกล่าวบทนี้เหมือนกันในวันอารอฟะห์ก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรว่าแค่นี้แหละครับยากไหมครับเหนื่อยไหมอึดใจเดียวนะครับลมหายใจเดียวเท่านั้นเองแต่เราได้สิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่บ่าวคนหนึ่งพึงสมควรที่จะกล่าวให้มากๆในวันอารอฟะห์แบบนี้นะครับเราอาจจะกล่าวในช่วงที่เราว่างๆก็ได้นะครับหรือทำกิจกรรมอื่นๆตามสะดวกตามอัตยาศัยแต่ว่าอยากให้มีกล่าวประปรายไปตลอดทั้งวันนะครับเช่นสมมติว่าเราเรียนหนังสือไปนะครับเราเสร็จแล้วเราก็ว่าไปบ้างนะครับไปทำกิจกรรมอื่นก็อาจจะงดบ้างหยุดบ้างก็แล้วแต่อยากจะให้ประโยคนี้นะครับกล่าวนะครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นประโยคที่ดีที่สุดและที่สำคัญก็คืออยากให้พี่น้องทำสิ่งที่เป็นอามัลอิบาดะห์อื่นๆประกอบไปด้วยนะพี่น้องที่มีเวลาอาจจะละหมาดซุนนะฮ์ดูฮานะครับวันอื่นๆเราอาจจะละหมาดบ้างหยุดบ้างแต่วันนี้ขอตั้งใจเป็นพิเศษเลยตั้งใจละหมาดซุนนะฮ์ดูฮาใช่ไหมครับเราเคยทำ2วันนี้ขอ4เลยวันนี้ขอ6เลยวันนี้ขอ8เลยทำได้ไหมอินชาอัลลอฮ์ทำได้นะครับเราเคยละหมาดซูรีแล้วบางทีไม่ได้ซุนนะก่อนไม่ได้ซุนนะหลังวันนี้เอาให้มันครบเลยทั้งก่อนทั้งหลังนะครับพอไปละหมาดอัสรีเราไม่เคยในชีวิตนี้เราไม่เคยละหมาดซุนนะก่อนอัสรีเลยลองสักครั้งหนึ่งวันนี้ได้ไหมครับผมแนะนำเดี๋ยวไปละหมาดอัสรีแล้วละหมาดซุนนะก่อนอัสรี4รอกอะห์นะทำ2ก็ได้ให้สลามทีนึงแล้วก็ทำอีก2ให้สลามหรือจะทำ4รวดเลยเป็นอัตยาการสุดท้ายทีเดียวเลยก็ได้เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้คนที่ละหมาดซุนนะก่อนอัสรี4รอกอะห์รอฮิมัลลอฮุรอญุลันศ็อลลากับละลอัสรีอัรบะอันขออัลเลาะห์ทรงเมตตาเป็นพิเศษเลยนะคนที่ละหมาดซุนนะก่อนอัสรี4รอกอะห์เราไม่เคยละหมาดเลยวันนี้วันอารอฟะห์วันพิเศษช่วงอาซัตเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาเป็นพิเศษเลยยิ่งช่วงใกล้ๆจะดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์เมตตามากเลยนะครับนะวันนี้ลองไปทำดูซอดาเกาะห์นะเรามีซอดาเกาะห์แล้วก็เจอหญิงไม้ซอดาเกาะห์เจอเด็กกำพร้าซอดาเกาะห์เจอคนยากจนซอดาเกาะห์เจอตู้รับบริจาคช่วยโครงการของศาสนาซอดาเกาะห์นะครับเราไม่ต้องใส่แบงค์500ใส่แบงค์พันนะครับเอาแค่แบงค์20แหละตู้ละ2ใบ2ใบ2ใบหรือตู้ละ100ก็ได้นะครับ5ตู้ก็500แล้วนะครับถ้าใส่แบงค์เดียว500อีก4ตู้ไม่ได้ใส่ใช่มั้ยครับก็แบ่งกันทําแบบนี้นะครับอัลเลาะห์ให้ความดีมีถึงจนกระทั่งถึงมักริบของวันนี้หมดอะไรครับหมดวันอารอฟะห์แต่สําหรับพี่น้องชาวพุทธญาติน่ะที่เขาอนุโลมก็คือแม้จะเลยหลังมักริบไปแล้วสําหรับคนที่พลาดไม่ได้เข้าทุ่งอารอฟะห์ในช่วงของกลางวันสามารถที่จะไปปรากฏตัวสักช่วงหนึ่งในช่วงของเย็นวันนั้นก็ได้หรือมักริบของวันนั้นก็ได้สำหรับกรณีที่คนพลาดจริงๆอันนี้เป็นข้ออนุโลมว่าวันอารอฟะห์ให้นับเลยวันต่อจากมักริบไปธรรมดาพอมักริบปุ๊บนี่มันหมดถือว่าหมดวันแล้วแต่สำหรับวันอารอฟะห์เขาอนุโลมให้นับวันต่อไปได้อีกสำหรับคนที่พลาดไม่ได้ทำในส่วนที่ทุ่งอารอฟะห์ฉะนั้นเราจึงเห็นถ้าใครไปฮัจญ์มีใครไปฮัจญ์มาส่วนใหญ่ไปมาแล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนที่ออกเดินหน่อยนะออกเดินหน่อยนะมันจะมีพื้นที่เขาเรียกอิสอาฟก็คือของหน่วยพยาบาลนะครับ
ของกระทรวงสาธารณสุขและกับกระทรวงฮัจญ์เขาบริหารจัดการร่วมกันก็จะมีพื้นที่เยอะใหญ่โตมโหฬารเลยครับสำหรับจอดรถพยาบาลอย่างเดียวเลยเคยเห็นไหมครับบางคนนั่งรถผ่านจะผ่านจะเห็นเลยนะครับคือเขาเอาคนที่โคม่าคนที่อยู่ ICU ครับใส่รถพยาบาลมาพร้อมพยาบาลพร้อมหมอนะครับคันละคนละคนเลยแบบนี้แหละที่ผมเคยเห็นนะเอามาจอดอยู่ที่อารอฟะ5นาที10นาทีเท่านั้นแหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิดอยู่ในห้อง ICU นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าฮุจญาตเนี่ยลงทุนไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วนะครับรัฐบาลบริการถึงขั้นนะครับให้หมอเฉพาะเลยคนป่วยคนหนึ่งเอาหมอไปคนหนึ่งด็อกเตอร์ไปคนหนึ่งพยาบาลนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะเอามาประจำอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทุ่งอาราฟานะพอสัก5โมงเย็นเนี่ยเราจะเห็นรถพวกนี้วิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะพาคนป่วยมาวูกูฟที่ทุ่งอาราฟาสัก5นาที10นาทีพออาซานมักริบปุ๊บรถพวกนี้ก็วิ่งเป็นแถวเป็นร้อยคันพันคันไปไหนไปที่มุสดาลิฟะไปมีนาหรือกลับเอากลับโรงพยาบาลก่อนแล้วแต่อาการของคนป่วยเนี่ยเขาดูแลให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการวูกูฟที่ทุ่งอาราฟาเพียงแม้เพียงแค่อะไร5นาที10นาทีก็เอามาปรากฏตัวฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเองเผลอไม่ได้เลยนะครับเราอย่าไปนึกไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าบวชก็ได้หรือปีหน้าทำก็ได้ถ้ามันพลาดปีนี้และปีหน้าเราไม่ได้ทำอันนี้เสียหายเลยนะครับเสียหายเลยฉะนั้นดีใจด้วยนะครับที่พี่น้องถือศีลอดกันในวันนี้แล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้อีกอย่างนึงก็คือลองร่วมกันเลี้ยงละศีลอดนะสมมติว่าเนี่ยเขามีอะไรขายทางออกไปเนี่ยนะซื้อขนมสัก2ถุง3ถุงซื้อแล้วก็แจกคนที่อะไรที่เขาถือศีลอดวันนี้เรารู้ว่าใครถือศีลอดอ้าวโต๊ะถือศีลอดนะหนูซื้ออะไรหนูซื้อขนมให้ถุงนึงโต๊ะเอาไปแก้บวชที่บ้านนะเราไม่ต้องมาจัดเลี้ยงที่มัสยิดที่อะไรตรงนี้ก็ได้สมมติว่าตรงนี้เขาอาจจะใช้พื้นที่ในเตรียมสถานที่ละหมาดแล้วก็แล้วแต่ไม่สะดวกจัดเลี้ยงละศีลอดทำไงอ่ะซื้อขนมซื้อน้ำซื้ออะไรก็แล้วแต่โต๊ะพลอยแก้บวชด้วยนะนะสองคนสามคนเลี้ยงละศีลอดได้ผลบุญเหมือนกับเราถือศีลอดเองเลยเท่ากับเขาเลยฉะนั้นวิธีการทำความดีในวันนี้นี่เยอะแยะมากเลยพี่น้องจะอ่านกุรอานก็ได้อ่านแต่เช้ามาพออ่านกุรอานเสร็จแล้วสามันเมื่อยตาอ้าวไปอาบน้ำละหมาดซุนนะสักสองสามเราก็อาจได้ไหมได้นะครับทำความดีวันนี้ทำให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับแต่ว่าโปรแกรมที่ไม่สมควรพลาดอีกโปรแกรมที่แนะนำไปก็คือกล่าวอะไรครับลาอิลาฮิลลอฮ์เนี่ยกล่าวให้เยอะกล่าวให้บ่อยนะครับประปรายไปตลอดทั้งวันนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแนะนำกับพี่น้องแต่นี้โปรแกรมที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของตักบีรนะครับสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับแนะนำให้เราทำและบรรดาซอฮาบะห์นี่ถือปฏิบัตินะครับตักบีรเขาเรียกตักบีรมุตลักก็คือตักบีรตามวาระต่างๆโดยไม่จำกัดนะครับขึ้นรถลงเรือเข้าบ้านออกบ้านซอฮาบะห์จะตักบีรท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลาห์อิบนุมัดนะครับสองท่านเนี่ยนะครับเป็นซอฮาบะห์ที่จะคอยนำร่องให้คนอื่นครับออกจากบ้านมาก็ตักบีรส่งเสียงตักบีรมาเลยเข้าไปในตลาดก็ส่งเสียงตักบีรพอคนอื่นได้ยินตักบีรของสองคนนี้ก็พลอยตักบีรตามไปด้วยอันนี้สมควรทำนะครับไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงวันอีดนะไอ้ที่ตักบีรวันอีดคือตักบีรมุกอยยัดตักบีรมุกอยยัดตักบีรมุกอยยัดนี่มี2ระยะตักบีรเช้าวันอีดหรือคืนวันอีดนะครับจนกระทั่งอิหม่ามมาเข้าซอฟละหมาดหรือเข้ามิหรอบนำละหมาดอันนี้คือตักบีรของอะไรของวันอีดนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นตัชรีกทั้ง3วันเนี่ยหลังละหมาดฟัรดูนอันนี้มีซุนนะห์ให้กล่าวตักบีรเป็นวาระเลยทุกครั้งที่เสร็จละหมาดฟัรดูก็ให้เราว่าตักบีรให้เราว่าตักบีรไปด้วยทีนี้ประโยคตักบีรนะครับที่มีรายงานในซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มีเท่าไหร่นะพี่น้องจำได้ไหมครับ2สำนวนใช่ไหมครับมีความแตกต่างกัน2สำนวนนี้เพียงแค่ประโยคตักบีรแรกเท่านั้นที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะครับที่มีรายงานนะครับแล้วก็อุลามะห์มะดีนะห์นะครับยึดปฏิบัติกันก็คือตักบีร2ซ้ํา2ครั้งอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารแค่นี้นะครับอีกรายงานนึงตักบีรซ้ํา3ครั้งในประโยคแรกอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารว่าซ้ํา3
ว่าซ้ำสองและซ้ำสามเนี่ยมีรายงานที่ถูกต้องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งคู่เลยเพียงแต่ว่าอุลามาในศาสตร์หะดีษที่เขาไปพิจารณาในส่วนของสายรายงานแล้วนะครับก็บอกความน่าเชื่อถือมากๆเลยที่ซอฮีฮ์กว่าถูกต้องกว่าแม่นยำกว่าแม่นยำทั้งคู่แหละแต่ว่าอันไหนมันเขาเรียกอะไรล่ะ100%เต็มอ่ะนะครับเขาบอกว่าตักเบียร์สองดีกว่าตักเบียร์สองอัฟดอนนะตักเบียร์สองสามก็ดีไม่มีปัญหาอะไรถูกรายงานถูกต้องแต่ถ้าสองเนี่ยอย่างมาดีนาเนี่ยคือมาดีนาเนี่ยพี่น้องพอจะเข้าใจนะว่าค่อนข้างจะเคร่งครัดในเรื่องของซุนนะมาตรฐานจะสูงหน่อยเขายึดตักเบียร์สองแต่อย่างที่มักกะเนี่ยเวลาเราดูในทีวีเขาตักเบียร์เท่าไหร่ครับสามนะตักเบียร์สามพี่น้องจะว่าสามว่าสองว่าไปไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับลองว่าพร้อมๆกันซิครับวันนี้เอาลาอีไลแล้วล็อกก่อนสักครั้งหนึ่งคุณหมานนำได้ไหมครับเราได้ว่าอะไรแล้วในระหว่างเรียนไม่น่ามีปัญหาอะไรครับนะครับเป็นบทที่ดีที่สุดที่นบีกล่าวหนึ่งสองสามกี่ครั้งเอาสามครั้งก็ได้ครับอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัลลอฮุอักบารุالله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمدการตักบีรนี้เป็นการตักบีรแบบมุตลักเปิดโอกาสให้ตักบีรได้เสรีนะครับกลางวันกลางคืนเช้าเย็นตักบีรได้แต่ถ้าตักบีรในเช้าวันพรุ่งนี้เราเป็นตักบีรมุกอยัดนะครับตักบีรเนื่องในวาระเฉพาะและวาระเฉพาะก็คือวันอีดเช้าวันอีดคืนวันอีดแล้วก็พอถึงวันตัชรีกนะครับวันที่11 12 13ก็เป็นตักบีรประเภทมุกอยัดก็คือตักบีรเฉพาะหลังละหมาดฟัรดู5เวลาอันนี้พี่น้องก็ไปทำนะพยายามทำอ้าวเราว่าลาอิลาฮิลลอฮ์สิครับเป็นดุอาที่ดีที่สุดวันนี้วันอารอฟะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรนะครับพี่น้องว่าไปในใจก็ได้นะครับตามอัธยาศัยเลยระหว่างนี้นะตอนนี้ นะครับครับเชิญความหมายครับอยากทราบความหมายของลายรถนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าที่จริงเดี๋ยวมันจะอยู่ในบทเรียนของวันนี้เดี๋ยวนะเพราะเราเรียนบทเรียนครั้งที่ผ่านมาการขยายความการอธิบายความหมายของชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าศรัทธาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นองค์เดียวจริงๆวะฮดะฮูแปลว่าองค์เดียวจริงๆลาชารีกะละไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์คำว่าภาคีก็คือสิ่งที่จะมาเสมอเหมือนหรือมาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับเพราะเราเวลาเราเตาฮีดเนี่ยนะครับเตาฮีดในเรื่องของรุบูบียะเรื่องของอูลูฮียะเรื่องของอัสมาวะซิฟาตตามที่อธิบายไปแล้วดังนั้นในส่วนที่เป็นรายละเอียดเนี่ยเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะมีอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นองค์เดียวจริงๆนะครับไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์ต่อสิครับละดุลาชรีละฮุลมุลกุสำหรับพระองค์นั้นเป็นผู้ครอบครองนะครับอำนาจหมายถึงว่าพระองค์ผู้ทรงอภิสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียววะละฮุลฮัมดุพระองค์ทรงคู่ควรแก่การสรรเสริญการสะดุดีแซ่ซ้องแต่เพียงพระองค์เดียววะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรและพระองค์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงพลานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใจความโดยสรุปก็คือแบบนี้นะครับเอาเรื่องอีดมาเดี๋ยวเราจะได้เหลือเวลาสำหรับคำถามของพี่น้องด้วยเย็นวันนี้นะครับตั้งแต่มักริบไปเข้าสู่เช้าวันเข้าสู่คืนวันอีดแล้วนะครับเข้าสู่คืนวันอีดพอเราละศีลอดเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเริ่มตักบีรได้เลยตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทัศนะของนักวิชาการทั้งหมดเลยว่าอนุญาตให้เริ่มกล่าวตักบีรได้ตั้งแต่คืนวันอีด
พอมักริบเนี่ยเริ่มกล่าวตักบีรไปเลยนะครับเป็นตักบีรมุกอยัดและคือตักบีรเนื่องในวาระเทศกาลอีดุลอัฎฮาอีดุลฟิตรีก็เหมือนกันพอเขาประกาศสำนักจุฬารัฐมนตรีประกาศว่านะดูเดือนใช่ไหมออกอีดมีผู้พบเห็นดวงจันทร์นะที่ท่านที่นั่นจึงประกาศให้วันนี้มักริบของวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนชาวานงั้นเราเริ่มกล่าวตักบีรได้เลยงั้นเราจึงเห็นใช่ไหมครับเวลาท่านจุฬาประกาศอันคำประกาศเสร็จแล้วก็จะนำตักบีรรายการทีวีรายการวิทยุก็เปิดตักบีรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นคืนวันอีดเนี่ยส่งเสริมให้เริ่มกล่าวตักบีรได้เลยอันนี้เป็นมุกอยัดละเพราะเป็นการกล่าวเนื่องในวาระจำกัดวาระก็คือเข้าสู่วันอีดเทศกาลอีดนะครับกล่าวเรื่อยไปละหมาดอีดละหมาดมักริบเสร็จกล่าวละหมาดอิชาเสร็จกล่าวนะครับละหมาดซุบฮ์กล่าวแล้วจะซุนนะห์มากๆเลยเป็นซุนนะห์มุอักกัดก็อากัดเลยนะไม่ใช่ว่าอากัดุลมุอักกัดก็คือเป็นมุอักกัดมากๆเลยเกือบจะเป็นวาญิบเลยก็คือเช้าวันอีดเช้าวันอีดเนี่ยซุนนะห์แข็งมากกว่าช่วงของอะไรช่วงของมุอักกัดธรรมดาที่แนะนำกับพี่น้องไปเช้าวันอีดให้กล่าวตักเบรตั้งแต่ซูโบเลยนะครับกล่าวที่บ้านกล่าวพร้อมกับครอบครัวและโดยเฉพาะยิ่งระหว่างที่เดินทางไปไหนครับไปที่มุซอลลาไปที่มัสยิดสถานที่ละหมาดอันนี้ให้กล่าวตักเบรให้ดังให้แสซองจนกระทั่งนะครับบางทีนะครับที่มีรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาพวกเขาตักเบรกันนะครับเสียงมันมากระหึ่มพร้อมกันเนี่ยจนกระทั่งทําให้หลังคาของมัสยิดนี่มันอะไรมันกระเพื่อมกระพือได้เลยงั้นตักเบรของเรานะครับในวันอีดนี่พยายามที่ให้เป็นตักเบรที่มันสมเกียรติเป็นการถวายพระเกียรติกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแต่ไปงุบงิบงุบงิบงุบงิบแต่เวลานั่งคุยกันระหว่างซอฟนี่ดังกว่าบางทีนะก็อันนี้มันก็ค้านกับสิ่งที่เป็นซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้หญิงก็กล่าวตักบีรได้แต่ไม่ต้องตะโกนเหมือนผู้ชายไม่ต้องส่งเสียงเหมือนผู้ชายนะให้มีส่วนร่วมในการตักบีรก็เสียงปกติไปธรรมดานะครับแต่ผู้ชายนี่เขาอาจจะส่งเสียงให้ดังสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันสะท้านแผ่นดินไปเลยอันนี้นะครับตอนนี้ในคืนพรุ่งนี้ถ้าเป็นอีดุลฟิตรีอีดุลฟิตรีเราก็จะไปยุ่งอยู่กับเรื่องของอะไรครับเรื่องของแจกข้าวนะเอาข้าวออกแจกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในอีดุลอัฎฮานี่เราไม่มีอะไรต้องยุ่งมีเราต้องรับผิดชอบไหมครับคืนนี้ไม่มีฉะนั้นเราเตรียมตัวให้เรียบร้อยที่สุดเลยใครมีชุดเตรียมชุดใครมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไปทำพรุ่งนี้เช้านะอย่าไปทำนะไอ้ของที่จะทำพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะพลาดนะสมมุติว่าเขาละหมาดเร็วหน่อยไอ้เราก็ชุดยังไม่แห้งเลยถึงจะซักเมื่อคืนเงี้ยนะเตรียมให้เรียบร้อยอันไหนจะรีดซะรองเท้าถุงเท้านะครับให้มันเรียบร้อยบางคนนะมีรองเท้าใหม่แล้วแต่จะไปละหมาดผู้หญิงต้องสวมถุงเท้าใช่ไหมล่ะครับพวกเราของเราเนี่ยต้องสวมถุงเท้าจะเปิดเท้าไม่ได้เพราะเท้าเป็นอัลลอฮ์นะพี่น้องช่วยฝากเตือนพี่น้องมุสลิมหยาดๆของเราหน้าที่อาจจะยังไม่ได้สวมถุงเท้าเนี่ยการสวมถุงเท้าเป็นวาญิบนะครับเพราะเท้าเป็นอัลลอฮ์ที่เขาอนุญาตให้เปิดมีเพียงแค่อะไรครับมือเรากับใบหน้างั้นเท้าต้องปิดไม่ใช่ปิดแค่เฉพาะละหมาดนะนอกละหมาดเราก็ต้องปิดไปไหนมาไหนต้องปิดนะครับเท้าถ้าเปิดนี่เหมือนกับเปิดแขนเปิดอย่างอื่นเลยเพราะแขนเป็นอัลลอฮ์เท้าก็เป็นอัลลอฮ์นะครับต้องพยายามปิดทีนี้ของที่เรากลัวว่ามันจะเป็นภาระหรือทำให้ล่าช้าในการเดินทางไปประกอบพิธีเป็นจากประกอบพิธีฮัจญ์ไปเลยนะไปละหมาดไปที่มุซัลลาเนี่ยพยายามเร่งทำให้เรียบร้อยเลยวันก่อนนี่มีพี่น้องสอบถามมาในคำถามในรายการนะครับบอกว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราไปไม่ทันละหมาดอีดเนี่ยจะละหมาดที่ไหนละหมาดที่บ้านคนเดียวได้ไหมนี่พี่น้องวางแผนถึงขั้นจะละหมาดที่บ้านนะก็จริงๆแล้วเนี่ยงานอีดหรือเทศกาลอีดเนี่ยเขาประกาศอิหม่ามประกาศมาเป็นสัปดาห์แล้วว่าเราจะจัดละหมาดนะที่มัสยิดก็ดีที่มุศัลลาก็ดีเวลาเท่านั้นเราก็ต้องวางแผนแปลนกิจกรรมของเราเนี่ยให้มันเป็นไปตามกำหนดการเขาอย่าให้เป็นเหมือนกับที่หลายๆพื้นที่เดี๋ยวรอคนนั้นคนหนึ่งรอคนนี้คนกรรมการต้องคอยชะโงกที่หน้าต่างเอ๊ะคนนั้นมาหรือยังคนนี้มาหรือยังนะเราอย่าเป็นแบบนั้นไปแล้วให้มันพร้อมเพียงนะครับไปถึงแล้วก็เราละหมาดได้เลยเราอย่าเป็นคนที่ทำให้มัสยิดต้องรอเราอยู่อีกคนหนึ่งงั้นทำให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมานี่เฟอร์นิเจอร์จะเยอะเฟอร์นิเจอร์เยอะไหมครับเยอะนะไอชุดบางคนคุมไปแล้วไม่สวยเปลี่ยนมาเป็นอะไรนะอะไรนะผ้าอะไร
ผ้าพันนะผ้าพันผ้าพันไปแล้วมันยังไม่สวยอีกเปลี่ยนสีนะไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายก็ยังเสื้อกุรงตัวหนึ่งพัสรงผืนหนึ่งหรือใส่ตัวใส่อะไรนะครับใส่หมวกก็ไปได้แล้วแต่ว่าเราต้องอะไรครับต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดเลยช่วงเนี้ยช่วงที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราว่าตักเบสไปเลยในบ้านของเราผมเองเมื่อก่อนเนี่ยนะครับหรือว่าผมหลายครอบครัวเราไม่ค่อยได้ว่าตักเบสกันงั้นพอเวลาเราจะขึ้นต้นว่าเนี่ยเขินกันเองจริงไหมครับโดนภรรยาหันมายิ้มบังไม่เคยว่าเลยทำไมปีนี้ว่าเราเองก็เขินใช่ไหมครับไอเราจะนำลูกมันก็ไม่เคยได้ยินไอเราว่าไม่เพราะเหมือนคู่หมานงี้ใช่ไหมใช่ไหมแต่อย่างคู่หมานนำเพราะงี้หน้าตามใช่ไหมครับงั้นพยายามทำให้บรรยากาศของวันอีดเป็นอีดจริงๆถ้าเราว่าเองไม่ได้เขามีวิทยุอะไรครับ24ชั่วโมงใช่ไหมครับของคุณธรรมก็มีของเสียงอิสลามก็มีหรือทีวีของเราก็ได้ใช่ไหมครับเปิดช่องทีเอ็มเปิดช่องยาตีมเขาก็มีตักเบสเป็นระยะเราก็เปิดเสียงตักเบสให้มันมีอยู่ในบ้านของเราพอในทีวีเขาขึ้นตักเบสมาแล้วก็ชวนลูกมาว่าตักเบสพร้อมๆกันอันนี้ไม่มีปัญหานะการกล่าวตักเบสพร้อมกับคนอื่นแต่ถ้าตั้งใจจัดแบบเนี้ยมีต้นเสียงคนหนึ่งแล้วมีลูกคู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีรูปแบบแต่การต่างคนต่างว่าแล้วเสียงมันมาอะไรมาพร้อมกันแบบนี้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยงั้นผมจึงบอกกับพี่น้องว่าบางทีซอฮาบะห์เขาเวลาเขาตักเบสเนี่ยมันกระหึ่มเพราะเสียงมันพร้อมกันนะก็อยากจะแนะนำให้พี่น้องเริ่มทำตั้งแต่คืนวันอีดเลยฉะนั้นกิจกรรมในวันอีดอีกอย่างนึงที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเน้นเป็นพิเศษก็คือในเช้าของวันอีดหรือคืนวันอีดเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับประทานอะไรได้แต่เช้าวันอีดรอซูลจะยังไม่รับประทานอะไรจะปล่อยให้ท้องว่างก่อนแต่นี้มันมีอยู่กลุ่มนึงอันนี้มีมานานแล้วนะครับผมเคยดินมานานแล้วก็คือจะถือศีลอดวันอะรอฟะห์เหมือนกับเราเนี่ยแหละครับแล้วไม่แก้เนี่ยมักริบวันเนี้ยเขาอาซานมักริบไม่แก้ศีลอดไม่ละศีลอดนะอยู่ต่อถือศีลอดต่อเรื่อยไปจนกระทั้งคืนเลยแล้วก็เช้าวันอีดด้วยเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกเขาต้องการให้ท้องเขากินเนื้อกุรบันเป็นมื้อแรกเขาก็คิดเหมือนกับเราแต่วิธีเขาไม่ถูกเราเองก็จะกินเนื้อกุรบันเป็นมื้อแรกเป็นคำแรกนะครับแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเล่นอดรอตั้งแต่วันอารอฟะห์ทั้งวันไปแล้วนะครับแล้วก็คืนวันอีดอีกแล้วก็ไปเช้าวันอีดแล้วนี่ถ้าแบบเจอแบบที่เขาละหมาดสายหน่อยนะครับหรือว่าไปเชือดกุรบันอีกวันนึงอะไรเงี้ยยุ่งกันนะครับยุ่งเลยอันนี้มีผมลืมไปมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งตอนนี้มีคนเริ่มพูดหลายคนแล้วเนี่ยอย่างที่เราถือศีลอดวันเนี้ยอย่างที่เราถือศีลอดวันเนี้ยนะเขาบอกว่าไม่มีสุนนะให้ถือวันเนี้ยวันเสาร์เนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องวันอะรอฟะห์เขามองเรื่องวันเสาร์เขามาเขามองเรื่องวันเสาร์แต่เราเนี่ยตอนเราเนี่ยเราข้าพเจ้าถือศีลอดสุนนะวันอะรอฟะห์แต่มันไปตรงกับวันเสาร์เผอิญวันเสาร์เนี่ยปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลห้ามไม่ถือศีลอดวันเสาร์หะดีษซอฮีฮ์เนี่ยนะครับในทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งลาตะซูมูยามัสซับตินบีบอกพวกท่านทั้งหลายห้ามถือศีลอดวันเสาร์เป็นอันขาดเลยอิลลาฟีมัฟตารัตตุอะลัยกุมยกเว้นเฉพาะฟัรดูที่อนุญาตให้ถือวันเสาร์ได้เช่นในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราถือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็มาเสาร์ไม่ไปไม่บาปแต่ถ้าเป็นซุนนะมาตั้งใจถือเป็นวันเสาร์บาปเลยรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอย่าถือศีลอดนะวันเสาร์ยกเว้นเฉพาะบวชที่เป็นหรือศีลอดที่เป็นฟัรดูใครถือศีลอดวันเสาร์แล้วมารู้ว่าเป็นวันเสาร์รอซูลบอกหาอะไรแก้บวชไม่ได้ไปดูซิพวงองุ่นที่เขาอะไรที่เขารูดลูกออกหมดแล้วเหลือแต่พวงเหลือแต่ก้านมันนะให้เอามาเคี้ยวเพื่อแสดงว่าแก้บวชวันเสาร์มันก็เลยมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเข้ามาเปิดประเด็นตรงนี้บอกว่าในงานรอซูลอนุญาตให้ถือเฉพาะฟัรดูถ้าเป็นวันเสาร์นะให้ถือฟัรดูของเราในวันอะรอฟะห์นี่หุกกลมอะไรสุนัตฉะนั้นไม่สมควรถือหะดีษบทนี้นักวิชาการส่วนหนึ่งเขาวิจารณ์ว่าเป็นหะดีษที่มีปัญหาถึงแม้อย่างเชคอัลบานีก็ยันหะดีษบทที่ซอฮีฮ์เชคอัลบานีก็เลยมีทัศนะว่าไม่ไรไม่สมควรถือศีลอดในวันนี้ถ้าตรงกับวันเสาร์เพราะมันตรงกับวันเสาร์แต่ถามว่าที่พวกเราเนียดเมื่อคืนเนียดอะไร ฮะ
ถ้าเป็นสาวหน้าอย่างนี้หน้าบาปใช่ไหมครับเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราถือศีลอดวันอะเราะฟะห์เราก็เล็งผลที่ไหนเล็งผลที่วันอะเราะฟะห์แต่ว่านั่นแหละพอเราบอกไปแบบนี้เชคอัลบานีก็บอกอ้าวแล้วที่นบีบอกว่ายกเว้นเฉพาะฟัรดูนบีไม่รู้หรือไงว่าตรงกับวันอะไรเป็นวันอะไรนบีรู้งั้นมันก็เลยอย่างที่ว่านะเป็นมัสอะลาที่อุลามะเขาถกกันตอนนี้ว่าบางคนที่เขาไปยึดในแนวคิดเดียวกับเชคอัลบานีเขาก็มาคล้ายๆจะป่วนนะว่าเอ๊ะถือได้ยังไงตรงกับวันเสาร์ไอ้คนที่ถือวันเสาร์นบีห้ามจริงด้วยเริ่มลังเลแล้วนะอันนี้ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยตัดสินใจอย่าแก้บวชในวันนี้นะ ไม่ใช่มาฟังผมพูดวันนี้แล้วพี่น้องใจนั่นครับลังเลแก้บวช ดีกว่าไม่ต้องแก้เพราะเจตนาของเราที่เราเริ่มต้นสตาร์ทอากัดเนียดเราเนียดด้วยเหตุผลด้วยจุดประสงค์ก็คือถือสินอดเนื่องในโอกาสวันอัลฟานะครับจนกระทั่งมีบางนักวิชาการบางท่านเนี่ยนะตั้งเป็นมัสอะละห์เลยนะเขาตั้งข้อสังเกตเลยนบีบอกให้พวกเราถือสินอดวันอัลฟาแล้วได้ผลบุญอย่างนั้นแล้วถามว่านบีเคยบวชสักวันไหมอัลฟานบีไม่ได้บวชอ้าวกูยิ้มงงไหมเนี่ยนะบอกให้คนอื่นถือแต่ท่านนบีมัสอะละห์ลอสลัมไม่ได้ถือวันอัลฟาเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีคงอิห์รอมวุกูฟอยู่ที่ทุ่งอะเราะฟะห์ฉะนั้นเราเนี่ยเขาซุนนะให้คนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์ถือศีลอดในวันอะเราะฟะห์ส่วนคนที่ทำฮัจญ์ถือศีลอดได้ไหมครับไม่ได้เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยาวมุอะเราะฟะห์วันอะเราะฟะห์วะยาวมุนนะฮรีแล้วก็วันอีดวะอัยยามุตตัชริกแล้วก็วันตัชริกอีก3วันรวมเป็นเท่าไหร่5วันอีดูนาอะห์ลุลอิสลามเป็นอีดของพวกเราฉะนั้นนบีนับวันอะเราะฟะห์เป็นอีดของใครอีดของบรรดาฮุจญะฮ์แต่ของเรานี่ยังไม่ใช่อีดของเราอีดจะเริ่มตั้งแต่มักริบของคืนนี้วันนี้นะครับมักริบของวันนี้แต่ฮุจญะฮ์เขาเริ่มตั้งแต่วันอะเราะฟะห์ไปเลยฉะนั้นนบีจึงอะไรครับนบีจึงรณรงค์กับบรรดาซอฮาบะห์ที่ตอนที่แรกไม่เข้าใจนะก็ถือศีลอดกันไปของอิหรอมด้วยถือศีลอดด้วยปรากฏว่าคือตอนแรกเนี่ยนบีบอกใครถือสุดวันอัลฟาได้ผลบุญอย่างนั้นดีซอฮาบะห์ก็ถือแต่พอไปถึงที่นู่นเป็นไงครับพอออกจากมีนาเฮ้ยฉันบวชว่าฉันหิ้วไม่ไหวสมมติคุมานบวชเนี่ยนะคุมานบวชวันอัลฟาไปทำพัสแต่จะบวชไม่ไหววะพอเขาจะกางเต็นท์กางกระจวมฉันบวชฉันทำไม่ไหวขอแรงคนอื่นทั้งหมดเลยขอแรงให้คนอื่นมันกลายเป็นภาระของคนอื่นไปคนที่ถือสินอดวันอัลฟาซอฮาบะห์ก็เอาเรื่องนี้ไปฟ้องรอซูลเลยรอซูลปรากฏว่าตอนเนี้ยคนที่อะไรคนที่ถือศีลอดมาน่ะสบายไม่ต้องทำอะไรเลยผลบุญบวชก็ได้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรด้วยแต่คนที่มาแบบไม่ได้บวชไม่ได้ถือศีลอดมากลายเป็นต้องทำต้องบริการทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยรอซูลบอกงั้นสั่งให้อะไรสั่งให้ละศีลอดให้หมดเลยเพราะรอซูลเองก็ไม่ได้ถือศีลอดอยู่แล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสั่งให้คนไปหาเครื่องดื่มให้ท่านรอซูลในบางรายงานระบุคำว่าฮิลาฟก็คือเหยือกหรือคอนโทที่รีดนมมาเต็มๆเลยนะครับมาแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประทับนั่งอยู่บนหลังอูฐของท่านนะครับแล้วท่านก็ดื่มให้ซอฮาบะห์เห็นทั้งหมดเลยแล้วรอซูลบอกต้องดื่มต้องละศีลอดใครไม่ละศีลอดในวันนี้ถือว่าหักหลังฉันละทรยศและฝ่าฝืนฉันฉะนั้นฮุจญะฮ์จึงไม่มีซุนนะห์ให้ถือศีลอดแต่สําหรับเราที่เราไม่ได้ไปทําฮัจญ์มีซุนนะห์มั้ยครับมีซุนนะห์ฉะนั้นที่เราถือศีลอดวันนี้เป็นไงดีมั้ยครับดีแล้วเราก็หวังเป็นผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์จะทรงอภัยโทษยกโทษให้ฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับเราอย่าไปทําแล้วเราก็บอกว่าเราเข่งเราดีเราไหวไม่ไหวอย่างที่เขาทําถึงแม้จะไหวก็ตามแต่มันผิดซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองก็จะรับประทานกุรบานเป็นคำแรกมือแรกแต่ต้องเป็นวิธีที่ถูกใช่ไหมครับ อย่างเขาก็อยากจะทานกุรบานเป็นมือแรกแต่เล่นอดมาตั้งแต่วันอะไรเนี่ยวันอะเราะฟะห์หนึ่งวันคืนวันอีดอีกหนึ่งวันแล้วไปรอเอาเช้าวันอีดนะครับอันนี้เขาเรียกเศร้ามุลวิซ้อนเศร้ามุลวิซ้อนแปลว่าบวชไม่เลิกเลยบวชไม่แก้บวชเลยยาวเรื่อยไปต่อเนื่องบางคน2วันเลยก็มีฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอรู้ว่ามีคนถือศีลอดแบบนี้รอซูลห้ามนะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันซอมีวิซอนนบีมีคำสั่งห้ามไม่ให้ทุกคนถือศีลอดต่อเนื่อง2วันติดกันแบบนี้
งั้นใครที่ถือแบบนี้วิธีผิดถึงแม้จะมีเจตนาว่าจะเก็บท้องเอาไว้กินเนื้อกุรบันมือแรกก็ตามนะพอพรุ่งนี้เราแต่งตัวอาบน้ำก่อนนะพี่น้องอาบน้ำตามซุนนะนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราอาบน้ำเพื่อไปร่วมพิธีละหมาดไว้ก่อนละหมาดวันศุกร์นะครับละหมาดวันศุกร์นี่กี่ร้อยคนเนี่ยมัสยิดนี้ประมาณสัก 3-400 ได้ไหมครับน่าจะได้นะได้นะครับ 3-400 คนมาอีดแค่อีดในมูเกมนะวันศุกร์นี้เป็นอีดอย่างหนึ่งนะครับเป็นอีดมูเกมอีดในชุมชนของเรารอซูลยังส่งเสริมและใช้ให้อะไรครับให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอไปสวมกอดไปทักทายนะครับไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ชุมชนนะครับชุมชนนั้นรอซูลจึงส่งเสริมให้เราอาบน้ำนะครับร่างกายของเราเนี่ยให้สะอาดอุลามะฮ์เขาบอกในเมื่อมันเป็นอีดใหญ่ที่จะต้องเจอผู้คนไม่ใช่เพียงแค่300แล้วมันเป็นพันคนหลายพันคนจึงสมควรจะต้องมาในสภาพที่สะอาดเนื้อตัวหอมเกลี้ยงเพื่อที่เวลาคนอื่นเขาจะสวมกอดกับเราเขาจะสัมผัสมือกับเราเนี่ยเราจะได้อะไรครับจะได้น่ารักน่ากอดใช่ไหมครับไม่ใช่มาถึงโอ้โหตัวหืนอะไรเงี้ยนะครับตัวเหนียวเลยกอดได้นานไหมอะครูฮิมไปกอดพอจับแขนอุ้ยแขนเหนียวเว้ยอย่างเงี้ยนะเห็นที่คอขี้ไข่เป็นปื้นเลยอยากกอดไหมครับไม่อยากกอดอ่ะเราอยากกอดใครอยากกอดคนแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยเนื้อตัวหอมๆใช่ไหมครับใส่น้ำหอมมาใส่ชุดใหม่ๆเราอยากกอดกอดซ้ายกอดขวาแต่อันนี้แค่จับมือก็โอ้โหอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องเตรียมอะไรเตรียมตัวของเราให้พร้อมอาบน้ำใส่เครื่องหอมสวมชุดที่สวมชุดที่อะไรครับใหม่แล้วก็อะไรอีกสะอาดสวยอันนี้ใช่อันนี้เบื้องต้นเป็นชุดที่ใหม่เป็นชุดที่สะอาดชุดที่สวยเบื้องต้นอันนี้เบื้องต้นก่อนแต่เขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นชุดที่หวือหวาเป็นชุดที่แพงนะเป็นชุดที่ตัดมาเฉพาะอีดเลยอันนี้อาจจะยังไม่ใช่คำตอบไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์เรื่องพวกนี้แต่เขาเน้นเรื่องความสะอาดความมิดชิดนะครับความเรียบร้อยและดูดีที่สุดพี่น้องจำโจทย์ตัวนี้ไปกันแล้วกันชุดของวันอีดพอไปเปิดในตู้ดูแล้วเนี่ยเห็นตัวไหนที่ว่าตัวนี้ใช่เลยนะเอาตัวนั้นนะตัวนี้เห็นแล้วใช่เลยฮะครูหมานพอไปเปิดสีชมพูใช่เลยอย่างนี้ได้ไหมฮะสีส้มสีตองสีสะท้อนแสงเนี่ยบางคนได้ไหมครับมันไม่ใช่นะมันอาจจะใช่ของเราแต่เราต้องถามเรื่องของความเหมาะสมด้วยเพราะบางทีเราบอกเราชอบสมมติครูสมานชอบสีชมพูแล้วกันครูสมานชอบสีชมพูแต่พอใส่ไปแล้วกลายเป็นเป้าสายตาของคนอื่นทั้งหมดเลยอุ้ยคนผู้ชายอะไรใส่สีชมพู ใช่ไหมครับหรือเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ใส่เป็นชุดราตรีไปเลยได้ไหมผู้หญิงวันอีดรู้จักชุดราตรีไหมที่เขาแต่งกันเวลาตามงานสำคัญไปงานเลี้ยงใช่ไหมใส่ชุดราตรีใส่อะไรไปแบบนั้นแต่งไปเป็นชุดเจ้าสาวเลยได้ไหมครับใช่เลยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราดูชุดที่เรียบร้อยชุดที่สมเกียรติชุดที่ดูดีแล้วก็ไม่เป็นที่อับอายเขินกับคนอื่นเขาได้ใช่ไหมครับเดินไปด้วยกันเนี่ยเขาแต่งชุดกันไปเรียบร้อยมีเราคนเดียวกระตึงหึงไปเงี้ยได้ไหมครับฮะไม่ได้นะอันนี้เราพูดถึงการเตรียมความพร้อมแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีชุดทำไงเราไม่มีชุดเราไม่มีชุดทำไงดีครับไม่มีชุดซื้อใหม่ได้ไหมครับถ้าซื้อใหม่ได้ซื้อถ้าซื้อไม่ได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ไปขอยืมพี่สาวน้องสาวหรือคนข้างบ้านเอามาใส่รอซูลให้ความสำคัญนะครับกับการแต่งตัวถ้าเราไม่มีเองเราต้องไปขอยืมของคนอื่นมาใส่นะการพอดีน้องสาวตัวอย่างกระโองเนี่ยทำไงก็ ใส่สองคนแล้วก็ดูน้องสาวคนอื่นที่ตัวเล็กๆหน่อยนะครับนี่เราซูลให้ความสำคัญฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องแต่งตัวให้ดูดีนะครับสมเกียรตินะครับกับวันอีดแล้วก็สมเกียรติกับตัวเองพี่น้องเองด้วยนะครับอย่าเยอะเกินไปนะครับบางคนก็อาจจะแต่งตัวเยอะมากนะมันก็ไม่สวยบางคนใส่ทองใส่อะไรเต็มมือเต็มไม้เต็มใส่แหวนทุกนิ้วเลยได้ไหมมีสิทธิ์ใส่แต่ถามว่ามันเยอะนะมันเยอะนะครับเอาแต่งตัวให้มันสวยๆบางคนมีพื้นฐานความสวยอยู่ในตัวแล้วเนี่ยอาจจะแต่งสักนิดสักหน่อยเนี่ยสวยแล้วนะครับแต่ว่าต้องเป็นวันพิเศษ
นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของวันอีดไปให้เยอะที่สุดลูกเล็กเด็กแดงจูงกันไปนะครับคนแก่คนเฒ่าที่ไปไม่ไหวไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับตักเบียดอยู่ที่บ้านได้แต่ถ้าใครที่มีความสามารถจะไปได้ถึงแม้จะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่เคยออกจากบ้านไปเลยก็ตามต้องออกไปให้ได้ในครั้งนี้ท่านหญิงอุมมุอาติยะห์รายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าอามารนารอซูลุลลอฮ์อันนุคริยะรอซูลสั่งกับพวกเราให้พาออกไปให้หมดเลยครับนะครับซาวาติลคูดูรนะครับคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวคนที่เขาเรียกอะไรเป็นสาวเป็นแซ่ใหม่ๆที่แบบยังอายอยู่อะไรเงี้ยนะรอซูลุลลอฮ์บอกแม้กระทั่งคนอะไรคนที่มีประจำเดือนคนที่มีตัวเปื้อนไปละหมาดก็ไม่ได้ทำอะไรกันไม่ได้ใช่ไหมครับขนาดไปอยู่ตรงนั้นรอซูลุลลอฮ์บอกถึงแม้จะเข้าไปรวมกับเขาไม่ได้รอซูลบอกฟันยะตะซิลนัลมุซัลลาให้ขยับออกไปห่างจากมุซัลลาสักนิดหนึ่งแต่จุดประสงค์รอซูลต้องการอะไรยะชัดนัลคอยรอวะดะวะตันมุสลิมีนไปเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมและได้รับความดีได้รับบารอกัตได้รับดุอาจากพี่น้องมุสลิมอยู่บ้านนะใครมีใครมาอันตะกอบบะลันลอฮุมินนาวะมินกุมให้เราฮะสมมตินี่เนี่ยอยู่บ้านเจ็บขาไปไหนไม่ได้อยู่บ้านเต็มที่ส่งไลน์มาให้ไลน์ก็ก๊อปจากคนอื่นมาใช่ไหมครับแต่เวลาเราไปอยู่ที่นู่นล่ะเดี๋ยวมีคนมาสลามีคนมาขอดูอาไม่ใช่แค่ตะก๊อปบาลลออย่างเดียวแล้วพอเขาเห็นเขาเราเจ็บขาขอให้หายเร็วๆนะอยู่บ้านมีใครขอไหมฮะไม่มีฉะนั้นต้องออกไปที่ไหนอะไปอยู่ตรงนู้นอยู่บ้านตักเบ็ดได้นานแค่ไหนนั่งถึงชั่วโมงตักเบ็ดไหวไหมอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็เดินไปตรงโน้นเดี๋ยวก็เดินไปตรงนี้แป๊บเดียวเปิดทีวีดูแล้วดูมักกะในมักกะตักเบียดเรานั่งฟังเฉยๆแต่ถ้าเราไปอยู่ที่นู่นแล้วครับคนนู้นตักเบียดคนนี้ตักเบียดเราพลอยตักเบียดไปกับเขาเขาว่าอะไรเราก็ว่าฉะนั้นการที่เรามีส่วนร่วมเนี่ยเราซูนบอกให้ไปให้หมดเลยลูกเล็กเด็กแดงนะครับคนแก่คนเฒ่าถ้าไปไหวให้ไปพอไปถึงแล้วพี่น้องเข้ามุซัลลานะครับอย่าไปเดินละเหยไปซื้อลูกชิ้นก่อนไปซื้อโรตีก่อนซื้ออะไรก่อนอย่าเพิ่งกินอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะของที่เป็นอาหารหลักอาหารหลักนี่อย่าเพิ่งทานอะไรเลยมีบางทัศนะบอกอนุญาตให้ดื่มน้ําได้อนุญาตให้ทานอะไรเล็กๆน้อยๆสําหรับคนที่หิวได้แต่ถ้าทีดีแล้วสมควรที่จะปล่อยให้ท้องว่างอย่าทานอะไรทั้งสิ้นเลยกาแฟก็ยังไม่ต้องปาตองโกก็ไม่ต้องนาโรตีไม่ต้องโจ๊กไม่ต้องให้รีบอะไรก่อนให้รีบละหมาดให้เร็วที่สุดเพราะเราจะไม่ดึงเวลาทิ้งเวลาเอาไว้พอละหมาดเสร็จแล้วฟังคุตบะนะครับถ้าอิหม่ามจะเชื่อดก็อิหม่ามคุตบะเสร็จแล้วอิหม่ามก็ไปเชื่อดแต่ถ้าอิหม่ามไม่ใช่คนเชื่อดอิหม่ามคุตบะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอิหม่ามนำละหมาดแล้วเราที่เหลือก็ไปช่วยกันเชื่อดใครที่เป็นมือเชื่อดก็ไปเชื่อดส่วนคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็อยู่ฟังบทคุตบะอันนี้คือสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอย่าพลาดนะครับกิจกรรมดีๆฟังคุตบะก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านส่งเสริมให้ทำแต่ถ้าใครที่มีธุระปะปังจำเป็นอาจจะไม่อยู่ฟังคุตบะได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเช่นจะต้องไปหาหมอจะต้องไปธุระที่นู่นที่นี่จะต้องเดินทางต่ออันนี้สามารถงดไม่ฟังคุตบะได้แต่ถ้าเป็นปกติแล้วสมควรที่จะอยู่ฟังบทคุตบะเพราะโดยปกติแล้วคนที่คุตบะในวันอีดนะครับเขาจะรวบรวมเนื้อหาเหตุการณ์ความสำคัญต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วมาสรุปให้เรานะครับเป็นแนวทางเป็นคำสอนดีๆเป็นโอวาทที่ดีให้กับพวกเราสามารถนำไปใช้ได้นะ1ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างยังไงบ้างสรุปเหตุการณ์พวกนี้มาแล้วก็มาเป็นบทเรียนเพื่อสอนให้เราได้ใช้ชีวิตในโอกาสต่อไปได้ฉะนั้นพอเสร็จแบบนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรายงานนะบอกว่าอาวะลุนมานับดะซอฮาบะห์บอกวันอีดเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการละหมาดก่อนเพื่อนเลยยังจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นส่วนตักเบียดมันอะไรมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่เช้าวันอีดเริ่มต้นด้วยการอะไรครับละหมาดก่อนเพื่อนเลยอาวะลุมานับดะนุซอลีนุซอลีแปลว่าเราละหมาดก่อนเพื่อนเลยไม่ทำอะไรทั้งสิ้นพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยทันตอนการละหมาดทั้งหมดเสร็จแล้วซุมมานะรอญียะเราจะทยอยแยกย้ายกันกลับแยกย้ายกันกลับก็คือออกจากลานมุซัลลาไปไหนอะซุมมานันฮัดแล้วเราก็จะไปเชือดสัตว์ตอนนี้มีประเด็นอยู่ก็คือมีประเด็นนิดหนึ่งก็คือมีพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งเข้าใจหะดีษบทนี้จริงนะครับแต่ว่าเข้าใจยังไม่ถูกนะครับก็คือเราเข้าใจว่าถ้าละหมาดเสร็จแล้วนี่เชือดกุรบานได้เลยถ้าละหมาดเสร็จแล้วเชือดกุรบานได้เลยจริงๆแล้วต้องรอให้ใครเชือดให้อิหม่ามเชือดนะครับให้อิหม่ามเชือดนะไม่ใช่อิหม่ามเชื่ออิหม่ามละหมาดต้องรอให้อิหม่ามละหมาดเสร็จเสียก่อนไม่ใช่เราละหมาดเสร็จของเราแล้วเราไปเชื่อด
บางทีเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องละหมาดด้วยเราเชือดได้เพราะอิหม่ามละหมาดอีเสร็จแล้วงั้นวักตูเวลาของการเชือดกุรบานเนี่ยต้องรอให้เสร็จจากการละหมาดของคนพื้นที่ก็คืออิหม่ามนำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มีในบางพื้นที่นะครับเขาจะจัดละหมาดสัก10คนก่อนนะครับละหมาดกลุ่มเล็กๆนะครับซึ่งที่เขาปฏิบัติก็คือจะเน้นคนที่จะต้องเป็นคนเชือดคนทำนะครับเขาก็จัดละหมาดกันพอรู้ว่าได้เวลาสักพักหนึ่งสัก10นาที15นาทีนี่เริ่มเลยละหมาดเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วไปเชือดเลยอิหม่ามก็ยังตักเบสยังอะไรอยู่ทางนี้อยู่เลยนะครับพออิหม่ามละหมาดเสร็จแล้วขุตบะห์ยังไม่ทันเสร็จเลยยกสำรับมาแหละแสดงว่าแกงเนี่ยกับข้าวเนี่ยเสร็จตั้งแต่บางทีก่อนอิหม่ามละหมาดด้วยเห็นไหมครับเพราะกว่าจะจัดสำรับกว่าจะอะไรนะครับเสร็จเรียบร้อยอันเนี้ยทัศนะคำตอบของนักวิชาการที่ตอบมาก็คือละหมาดน่ะใช้ได้นะครับสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าการเชือดสัตว์นั้นใช้ไม่ได้แล้วก็การละหมาดแบบนี้ก็ถือเป็นวิธีที่มักรูห์ด้วยเพราะถือว่าไม่ได้ตามอะไรตามการละหมาดที่เป็นญะมาอะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุ่งเน้นให้กลุ่มเล็กๆที่มีละหมาดอยู่แล้วในช่วงปกติเนี่ยยุบให้หมดเลยแล้วมารวมละหมาดตามกันตามอิหม่ามคนเดียวให้เป็นญะมาอะห์เดียวแต่นี่เราไม่ตามอิหม่ามแต่ไปแบ่งเป็นอะไรกลุ่มเล็กเพื่อที่จะไปละหมาดอีดให้เสร็จแล้วเราก็จะไปเชือดกุรบานกันซึ่งอันนี้ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยมีคนเชือดก่อนรอซูลละหมาดรอซูลยังไม่ได้ละหมาดเลยมีคนมาบอกรอซูลแล้วรอซูลครับมีคนเชือดกุรบานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเล่าให้รอซูลฟังครับผมเชือดไปแล้วครับรอซูลบอกว่าฟัลยัซบะห์มะกานะฮัลอุคราถ้าจะเอาตัวนี้ทํากุรบานใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ไปเอาตัวอื่นมาเชือดแทนเลยตัวที่เชือดไปก่อนที่รอซูลจะละหมาดใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้ฉะนั้นให้เราดูการละหมาดของคนที่เป็นอิหม่ามเราอย่าดูการละหมาดของเรานะถ้าเราดูการละหมาดของเราคนไม่ละหมาดเชือดได้ไหมคนไม่ละหมาดเลยวันอีดเชือดได้เพราะมันใช้เงื่อนไขนี่ว่าคนเชือดกุรบานต้องละหมาดแต่เขาให้ดูการละหมาดของใครครับของอิหม่ามฉะนั้นผมไม่แนะนําให้ทําเลยนะบางมัสยิดอาจจะมีแนวคิดแบบนี้ว่าเพื่อที่เราจะได้ปรุงกุรบานเอาเนื้อกุรบานมาแกงมาต้มมาทอดแล้วก็แล้วแต่เลี้ยงคนละหมาดเพราะบางทีถ้าเรารอให้อิหม่ามละหมาดเสร็จแล้วอิหม่ามมาเชือดอู้นั่งรอกันอีกเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าจะได้กินเนื้อกุรบานก็อาจจะหลีกเลี่ยงปัญหาตรงนี้ก็เลยไปใช้วิธีไปเชือดกุรบันไปละหมาดอีดก่อนจำนวนหนึ่ง10คน15คนแล้วก็ไปเชือดสักตัวหนึ่งก่อนอะไรแบบนี้อันนี้เป็นคนสมัยก่อนนะครับเขาเรียกตกครูสมัยก่อนเขาเรียกอะไรเผาหลอกเขาเรียกเผาหลอกใช่ไหมต้องคนอยุธยาเขาจะรู้ส่วนมากอยุธยาจะมีนะครับแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มรู้เริ่มเข้าใจซุนนะเราละหมาดเร็วขึ้นพอละหมาดเร็วขึ้นการเชือดมันก็เร็วขึ้นดังนั้นทำให้พี่น้องที่มาร่วมละหมาดก็เลยไม่ต้องรอจนกระทั่งถึงเวลาสายๆหรือทิ้งเที่ยงอะไรแบบนี้ก็พยายามปรับปรุงไปตามความสะดวกความพร้อมนะครับของคนในพื้นที่พยายามสร้างความเข้าใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่แนะนำให้ทำดังนั้นเวลาพี่น้องไปละหมาดเนี่ยนะครับให้พี่น้องพยายามร่วมกิจกรรมการละหมาดเพราะละหมาดอีดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมอยู่แล้วนะครับอ้าวใครละหมาดอีดไม่เป็นมีไหมครับมีไหมครับละหมาดอีดไม่เป็นพวกเราส่วนใหญ่มาละหมาดนะอิหม่ามเล่าให้ผมฟังเมื่อสักครู่บอกว่าช่วงแรกๆนะครับผู้หญิงนี่ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่หลังจากที่มีการรณรงค์เรื่องกุรบานรณรงค์เรื่องผู้หญิงมาร่วมละหมาดอีดปรากฏว่าด้านล่างนี่เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นมุสลิมะทั้งหมดเลยในอดีตนี่ละหมาดที่ชั้นลอยใช่ไหมครับชั้นลอยบางทีไม่เต็มใช่ไหมครับแต่พอเรามาเข้าใจซุนนะนะครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมท่านรอซูลใช้เหตุชนหญิงอุมมุอาติยะไปพามาให้หมดเลยชวนออกมาให้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งคนที่มีตัวเปื้อนมีดประจำเดือนงั้นคนที่มีตัวเปื้อนมีดประจำเดือนเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าทางมัสยิดหรือทางมุสลานี่เขาจะจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งนะครับมีบริการน้ำดื่มมีอะไรตามปกตินะครับแต่นี้พอเรามาเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งนะครับอาจารย์ยูซุฟกับไลน์มาคุยกับผมมีรณรงค์ให้ละหมาดสุนนะหลังจากกับอีดเคยดินไหมครับฮะสองรอกาศนะเข้าบ้านครับ
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นักวิชาการเขาถกเถียงกันมาตั้งแต่ยุคต้นๆแล้วเนื่องจากมีรายงานไว้ทั้งสองอย่างเลยนะครับรายงานไว้ทั้งสองอย่างแล้วก็ใครที่ไปยึดหะดีษต้นเดียวก็จะเข้าใจไปอย่างหนึ่งคนยึดหะดีษบทนี้ก็จะเข้าใจอย่างหนึ่งนั้นทางออกก็คือต้องเอาหะดีษทั้งสองอย่างนะครับมาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพื่อให้ได้ทางออกได้คำตอบเพราะมันมีซีกหนึ่งมีซุนนะให้ละหมาดอีกซีกหนึ่งบอกใครละหมาดเป็นบิดอะห์มันก็แรงนะแรงหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รู้กันไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันแต่ว่าตอนก่อนอีดเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ละหมาดอะไรทั้งสิ้นเลยรอซูลุลลอฮ์ออกจากบ้านมาท่านก็จะเดินตรงไปที่มุศอลลาแล้วก็เริ่มต้นด้วยการละหมาดเลยรอซูลจะไม่มีอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าเราละหมาดตามรอซูลที่มุศอลลาเนี่ยมันจะตัดปัญหาเรื่องต้องละหมาดอะไรนะละหมาดเคารพมัสยิดหรือเปล่าเข้าไปมีเวลาว่างเนี่ยจะละหมาดซุนนะห์ดูฮาสัก2รอกอะอ์ดก่อนได้มั้ยมันจะกลายเป็นนู่นเป็นนี่จึงมีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลจะไม่ละหมาดอะไรทั้งสิ้นเลยอีดของท่านน่ะนะไม่ละหมาดอะไรก่อนอีดทั้งสิ้นงั้นก็ตัดปัญหาไปเราไปเข้าไปในมุศอลลาไม่ต้องมีอะไรครับไม่ต้องมีตะยิตุลมัสยิดเพราะเราละหมาดมุศอลลาแต่ถ้าพี่น้องจัดละหมาดอีดที่มัสยิดพี่น้องต้องละหมาดเคารพมัสยิดตามปกติแต่ถ้าเป็นมุศอลลาไม่ต้องนะครับตอนนี้ มีรายงานนะครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนเช้าที่ไปละหมาดเนี่ยรอซูลไม่ละหมาดทั้งสิ้นอันนี้รายงานตรงทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายนี้ก็บอกรอซูลไม่ละหมาดก่อนฝ่ายนี้ก็ก่อนอีดไม่มีละหมาดแต่เวลากลับจากละหมาดอีดแล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะละหมาดอีดที่จะละหมาดซุนนะห์ที่บ้านของท่านเท่าไหร่2 รอกอะห์ นะครับอุลามาเขาบอกว่ามีซุนนะห์ให้และหะดีษที่รายงานเนี่ยนะครับเป็นรายงานของนักวิชาการในระดับอาวุโสหลายท่านเลยอิหม่ามอะห์มัดรายงานท่านอิบนุคุซัยมะห์รายงานท่านหลายๆคนนะแล้วก็อย่างเชคอัลบานีนะแกก็บอกหะดีษบทนี้อย่างน้อยๆหัสซันเป็นหะดีษที่มีความน่าเชื่อถือนะครับตอนนี้ อีกซีกหนึ่งนะครับเป็นรายงานของอิหม่ามบุคอรีมามุสลิมนั่นแหละซึ่งเป็นหะดีษเกรด A บวกด้วยนะครับรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนอีดและหลังอีดรอซูลไม่ละหมาดอะไรสักอย่างนึงเลยฟังแบบนี้ค้านกันไหมครับเนี่ยอีกคนหนึ่งอบีซาอิดคุตรีรายงานบอกรอซูลพอละหมาดอีดเสร็จกลับมาบ้านรอซูลละหมาด2รอกอะอ์แต่อิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมรายงานที่ซอฮีฮ์เป๊ะเลยรอซูลไม่ละหมาดอะไรเลยก่อนก็ไม่ละหมาดหลังก็ไม่ละหมาดถ้าเราฟังแบบนี้เอิ่มค้านกันเลยแล้วเนี่ยอันนี้อุลามาเขาก็เอาหะดีษ2บทนี่นะครับมาประนีประนอมรอมชอมย้ำเตาฟีกกันนะครับเพื่อให้เพราะมีนักวิชาการให้สถานะหะดีษน่าเชื่อถือทั้งคู่เลยถ้าเราจะเอาหะดีษฝั่งนี้ก็เท่ากับเราต้องทิ้งฝั่งนี้ถ้าเอาหะดีษฝั่งนี้ที่บอกว่ามีซุนนะห์ให้ทำก็ต้องขัดกับหะดีษบทที่บุคอรีมุสลิมรายงานว่ารอซูลไม่ละหมาดอะไรเลยเราจะทำยังไงดีล่ะก็มาศึกษามาเจาะลึกก็ปรากฏว่าหาทางออกให้นะที่มุศอลลาหรือที่มัสยิดเนี่ยที่มุศอลลาหรือที่มัสยิดเนี่ยเอางี้ไม่ต้องละหมาดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มุศอลลาก่อนเข้าไปมุศอลลาก่อนละหมาดไม่ต้องละหมาดละหมาดอีเสร็จแล้วฟังคุตบะเสร็จแล้วก็ไม่ต้องละหมาดอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะไปตรงกับหะดีษของบุคอรีมุสลิมว่ารอซูลไม่เคยละหมาดอะไรเลยหมายถึงตรงที่มุศอลลานะตรงที่มุศอลลารอซูลไม่ละหมาดอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนก็ไม่ละหมาดละหมาดเสร็จแล้วอีเสร็จแล้วคุตบะแล้วก็ไม่ละหมาดกลับบ้านเลยเพราะรอซูลพูดในหะดีษบทนั้นซอฮาบะห์รายงานซุมมานัรยะพอละหมาดเสร็จแล้วเรากลับเลยแสดงว่าไม่ละหมาดแล้วรอซูลไปละหมาดที่ไหนรอซูลกลับมาละหมาดที่บ้านงั้นถ้าเรารวมหะดีษแบบนี้ทําได้ทั้ง2อย่างเลยหะดีษที่บุคอรีมุสลิมรายงานบอกไม่ละหมาดอะไรเลยเราก็ทําที่มุศอลลาทั้งก่อนทั้งหลังเราไม่ละหมาดอะไรเลยตรงตามหะดีษบทนี้แต่พอกลับมาที่บ้านละก็มายึดรายงานของท่านอบีซะอีดอันคุตรีที่รอซูลละหมาดที่บ้าน2รอกอะห์รอบนี้ชนกันไหมไม่ชนแล้วนี่อุลามาในศาสตร์หะดีษก็เอาหะดีษที่มันดูค้านๆกันแบบนี้มาประนีประนอมมารอมจอมและหาทางออกที่ไม่ทิ้งทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าอ่างนาซิกมันซุกอ่างโนอานีมันจะกลายเป็นต้องทิ้งหะดีษฝั่งนั้นทิ้งหะดีษฝั่งนี้ในขณะที่ทั้งสองหะดีษมีความน่าเชื่อถือนะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ฝากกับพี่น้องก็แล้วกันว่าถ้าพี่น้องจะยึดในทัศนะที่บอกว่าเวลากลับมาบ้านสามารถละหมาดซุนนะห์ได้ก็เอาแค่2นะครับ2แบบนั้นแต่ถ้าที่มุศอลลาพี่น้องจะอยู่ที่มุศอลลาก่อนและหลังไม่ต้องทําอะไรเลยนะตอนนี้การรับประทานเนื้อกุรบานเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนํานะ
ให้เรารับประทานเนื้อกุรบานเป็นอาหารมื้อแรกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นอะไรครับเจ้าของสวนต้องรับประทานด้วยนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิยะกุลกุลลุอะฮัดินมินอุฎฮิยะติฮิต่อไปนี้แต่ละคนต้องกินเนื้ออุฎฮิยะของตัวเองด้วยทุกคนต้องกินเนื้ออุฎฮิยะของตัวเองนะเมื่อวานนี้ผมคุยกับบังอาลีบอกว่าที่มัสยิดริยาดุสุนันนะครับถือว่ามาตรฐานใช้ได้แล้วนะเชือดกุรบันเป็นตัวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของไข่ของมันพอเสร็จตัวนี้เอาจะของมาเอาไปจะของมาเอาไปทําแบบนี้ใช่ไหมครับทําแบบเนี้ยเป็นหลักประกันเป็นความมั่นใจให้ได้เลยว่าเจ้าของกุรบันได้กินส่วนกุรบันของเขาเองไม่ต้องไปกินของตัวคนอื่นใช่ไหมครับแต่ว่าที่ส่วนใหญ่เขาทำกันนะถ้าไม่เคร่งครัดเรื่องนี้มันก็จะออกมาอีกอย่างหนึ่งเชือดมา5ตัวก่อนเชือดมา5ตัวก่อนสมมติทำ20ตัวเอามาสัก3ตัวก่อนเชือดหั่นใส่ถุงจะของส่วนมีกี่ส่วนทำให้ได้ตามอะไรตามจำนวนส่วนสมมติมีอะไรมี50ส่วนใช่ไหมมี50ส่วน50ส่วนทำตัดมาก่อนให้ได้50ถุงให้เจ้าของส่วนไปก่อนไอ้3ตัวของใครก็เอาไปแจกตั้ง50คนนะมันไม่ใช่เนี่ยตัวเนี้ยฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นข้อกังวลของอะไรของหลายๆคนครับแต่ถ้าทำได้แบบที่มัสยิดทำเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะดีมากเลยนะครับดีครับนิดหนึ่งนะครับคอแห้งแล้วเนี่ยจำเป็นไหมครับว่ากุรบานที่จะทานเป็นอาหารมื้อแรกเนี่ยต้องเป็นอาหารหลักสมมุติว่าเราไม่ได้แกงอ่ะแต่เราจะเอามาทำบางส่วนเอามาทอดมาคั่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แจกจ่ายให้เป็นอาหารที่เข้าท้องเราเป็นคำแรกก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารหลักแต่ที่เขาแนะนำก็คือให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหลักหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหลักก่อนเพื่อที่เวลาเรามากินจะได้กินเนื้อเป็นหลักแต่ถ้าเรากินอย่างอื่นมาแล้วนะกินอะไรกินกาแฟไปต้องโขมาพอมาถึงอ้าวซื้อลูกชิ้นที่หน้าสุราอีกหน้ามัสยิดอีกมันจะอิ่มเฮ้ยภาษาล่าหน่อยก๋วยเตี๋ยวอีกถ้วยนึงข้าวต้มความหมายที่ผมถามหมายว่าจําเป็นจะต้องเอามาทําแกงไหมหรือจะมาทําหมกไหมอ๋อไม่จําเป็นเช่นสมมุติว่าเราจะเอามาทอดอาจจะมาทําลาบทําตับหวานทําอะไรก็แล้วแต่หรือมาต้มอะไรอย่างเงี้ยต้มก็ได้น่ากินเลยนะทั้งหมดเลยนะน่ากินทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์หรือเรื่องอะไรบ้างที่ยังไม่ได้กล่าวมีเรื่องอะไรมันเขาช่วยกันนึกผมจะได้อธิบายให้พี่น้องได้ฟังนี่อันนี้อีกนิดหนึ่งอันนี้มันก็ผ่านมาแล้วสักครู่นี่ผมจะถามก็รอจังหวะอยู่ก็เลยคือในช่วงที่ผมยังเป็นนักเรียนอยู่นะตอนนั้นเราก็พอเรียนพอว่ารู้ว่าเขาตั้งกระเบิดอย่างนี้นะพออยู่ในบ้านพอคลึ้มๆขึ้นมาก็จะมาตั้งกระเบิดแล้วอย่างเงี้ยพอนี่ผู้ใหญ่ยินบอกเอ้ยบอกว่าได้ไงนี่ไม่ใช่วันอีดทำให้คนในกุโบสถ์เขาเสียใจไอ้อันนี้ก็ทำให้ไม่กล้าที่จะไม่เข้าใจทำให้คนในกุโบสถ์เสียใจหมายถึงยังไงครับก็นั่นแหละเขาบอกอย่างนั้นแหละหมายถึงว่ามันยังไม่ใช่วันอีดแล้วมาว่าได้ยังไงอ๋ออาจจะเป็นเพราะความเข้าใจของคนในอดีตนะครับว่าคืนวันอีดอัลลอฮ์จะปล่อยให้วิญญาณกลับบ้านนะแล้วเราไปตักเบสเขาได้ยินเสียงตักเบสของเราทำไมเขาไม่ได้กราบก็อาจจะเสียใจตรงนี้มึงมันเราตาลันผมไม่มีข้อมูลนะครับว่ามาเกี่ยวกับคนในกูโบสอย่างไรใครที่มีข้อมูลนะแต่ส่วนมากก็จะเป็นตรงที่ความเข้าใจที่บอกว่าในคืนวันอีดนะครับแล้วก็วันตะชรีกเนี่ยอัลลอฮ์จะปล่อยให้วิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วตายใหม่ตายเก่าได้กลับบ้านกันทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ พอเราไปตักเบสแบบนี้คนเขาก็นะครับคนเขาก็คนในกูโบสถ์เขาเข้าใจว่าถึงวันอีดแล้วแต่กลับไม่ได้เขาอาจจะทําให้เขาเสียใจหรือถูกกดดันนี้ทำไมเราถึงไม่ได้กลับเขาตักเบสเขาอีดกันแล้วนะแต่ตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้ตักเบสหรือส่งเสริมไม่อนุญาตนะส่งเสริมให้ตักเบส ตั้งแต่วันที่1ไปเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่เราเรียกว่าเป็นการตักเบสมุตลักก็คือตักเบสตามอัธยาศัยใครว่างก็ตักเบสใครสะดวกก็ตักเบสนะครับเป็นกลางวันกลางคืนเป็นเช้าเป็นเย็นตักเบสได้นะครับสามารถทำได้ทั้งปีเหมือนกันได้ไม่กำหนดช่วงเวลาสมมติว่านึกจะทำขึ้นมาแล้วก็สามารถทำได้หมายถึงใน10วันนี้ใช่ไหมมาตลอดปีอะสมมติว่าไม่อันนี้ไม่มีรูปแบบสิครับไม่มีรูปแบบอื่นๆนะมันคนละกรณีกันเพราะตักเบสส่วนมากจะ
เป็นอิบาดะห์ที่ทำในช่วงที่มีวาระแบบนี้นะครับเช่น10วันหรือในเดือนรอมฎอนอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ถ้าเป็นเดือนอื่นๆมุฮัรรอมอยู่ไปตักเบสนี่ก็เฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่านะหรือว่าได้ข้อมูลใหม่มาอีกแล้ววะฮีมาใหม่อีกแล้วไม่มีนะครับอันนี้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมมีพี่น้องมุสลิมสงสัยเรื่องอะไรไหมครับฮะเรื่องละหมาดอีดเรื่องละหมาดอีดบ้างใครที่ยังละหมาดไม่เป็นมีไหมครับเคยที่ยังไม่เคยไปละหมาดมีไหมครับส่วนมากละหมาดแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดปีนี้ก็เหมือนปีที่แล้วแหละนะครับมีอะไรให้อธิบายเพิ่มเติมไหมครับเราจะได้เพิ่มเป็นประเด็นลาอีละฮ์ให้ล็อกกันใหญ่แล้วข้างนอกจ้าครับครับเชิญนะพูดถึงวันอีดเนี่ยครับเราจำเป็นหรือมีซุนนะห์นบีหรือไม่ว่าให้เรามาแต่เช้าๆเพื่อมาตักเบสที่มุศอลลาหรือที่มัสยิดเนี่ยนบีส่งเสริมให้มาไวหรือมาช้าครับส่งเสริมให้มาให้เร็วครับนะส่งเสริมให้มาให้เร็วเพราะว่าการละหมาดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาละหมาดท่านละหมาดอีดุลฟิตรีท่านจะละหมาดกอยดะรุมไฮนี่2ด้ามพอแต่ถ้าเป็นอีดุลอัฎฮาแบบนี้ท่านรอซูลจะละหมาดกอยดะรุมหินแค่ด้ามเดียวงั้นจึงเป็นการเร็วนะครับให้รีบมาเสียแต่เนิ่นๆเวลาเราไปอยู่ที่มักกะฮ์ที่มะดีนะห์นะครับเราไปละหมาดซุบฮ์นะครับบางทีเรายังไม่มีที่ละหมาดเลยนะครับตีสามนี่จะผมเนี่ยตีสามเนี่ยจะต้องออกจากหอพักจากห้องพักแล้วเพื่อที่จะไปละหมาดให้ทันพอไปไม่ทันนี่ละหมาดไปไหนต่อไหนนู่นออกไปยังถนนที่ไหนต่อไหนเพราะมันไม่มีที่แล้วเพราะนั้นคนส่วนมากเขารีบไปเพื่อที่จะได้ให้ทันยามาอาให้ทันละหมาดให้ทันการตักเบสนะครับอันนี้เป็นซุนนะห์เลยนะครับอาจารย์ครับเวลาเรามาต้อนรับที่มัสยิดเนี่ยเราก็จะกอดกันนะครับสวมกอดครับสวมกอดกันนี่สวมกอดกันก็ไม่ทุกคนใช่ไหมอาจารย์แล้วแต่ที่เราจะสวมกอดด้วยโดยผมเน้นนะผมแนะนำเน้นคนที่เราอาจจะมีเรื่องเราหงระแหงกันอะไรก็แล้วแต่พยายามกระชับความสัมพันธ์นะขออภัยขอมาอัฟขอฮาลากันอันนี้ดีที่สุดเลยแล้วที่สำคัญเหมือนซุนนะห์ของรอซูลใช่ครับมาทางหนึ่งแล้วก็กลับอีกทางหนึ่งเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสทักทายนะครับสัมผัสมือสวมกอดแล้วก็อวยพรเรื่องของการอวยพรเนี่ยนะครับแม้กระทั่งวันอารอฟาห์นี่ก็อนุญาตให้อวยพรนะสามารถที่จะอวยพรได้เพราะถือเป็นการดุอาให้กันและกันนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตอบรับการทำความดีของท่านในวันนี้นะการถือศีลของท่านในวันนี้นะเพราะถือเป็นประเภทหนึ่งของการทำความดีการขอดุอาให้กันแต่สำหรับวันอีดเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่แพร่หลายในระดับซอฮาบะห์เป็นอย่างมากเลยเวลาพวกเขาเจอกันเขาจะทักทายกันสวมกอดกันมุซาฟะห์สัมผัสมือกันแล้วก็ตักบัรลอฮุมินนาวะมินกุมอาจารย์ครับแล้วก็สมควรหรือไม่ที่ก่อนจะมาละหมาดเนี่ยหรือหลังละหมาดดีที่เราต้องสวมกอดพยางค์เราก่อน แล้วก็เราก็ตักบัรลอฮ์คือกล่าวดีเลยครับดีเลยครับก็ก่อนมาก็กอดสักทีหนึ่งกลับไปก็กอดอีกทีได้สองทีเลยหอมได้ใช่ไหมอาจารย์ ได้ครับได้ไม่มีข้อห้ามอะไรเลยครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนจะออกจากบ้านรอซูลุลลอฮ์ก็สวมกอดภรรยาบางครั้งจุมพิตภรรยาเลยนะครับผมขอถามคำถามเลยนะของพี่น้องที่ฝากมานะคำถามข้อแรกครับฉบับแรกถามอย่างนี้ครับมาละหมาดมักริบไม่ทันเข้าเวลาอิชาพอดีนะครับและอิหม่ามก็เริ่มทำการละหมาดอิชาอันนี้เราสามารถที่จะละหมาดมักริบเนี่ยตามอิหม่ามไปด้วยเลยได้ไหมครับนะครับแล้วก็ถ้าอิหม่ามเขาละหมาดครบสามรอกอะอ์ฎแล้วเราก็แยกออกมานะครับอิหม่ามก็ทำต่อไปบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดพี่น้องเข้าใจโจทย์แล้วนะเรายังไม่ได้ละหมาดมักริบนะครับเราก็ติดมักริบอยู่พอมาถึงจะมาละหมาดที่มัสยิดแล้วปรากฏว่าอิหม่ามเข้าอิชาพอดีนะครับอิหม่ามตักเบียดอิชาไปแล้วเราของเราน่ะมันต้องละหมาด3แต่ของอิหม่ามเขาละหมาดอิชามันเป็น4 3ไปตาม4ไม่ได้แต่4ตาม3เนี่ยมันต่อได้อีก1ใช่มั้ยครับก็เลยกลายเป็นประเด็นข้อสงสัยวิธีปฏิบัติในกรณีนี้ในเคสนี้นะครับอนุญาตให้ทำได้ 3-4 วิธีเลยนะครับแต่มีบางวิธีที่แม่แนะนำให้ทำแต่เป็นคำแนะนำของนักวิชาการบางท่านที่แนะนำเอาไว้นั่นก็คือเขาละหมาดอิชาเราก็ละหมาดอิชาไปกับเขาเลยแล้วมากอฎอมักริบทีหลังต่างหาก
นะอันนี้ไม่สมควรอันนี้ไม่สมควรนะครับเพราะถือว่าเราไม่ได้เรียงนะครับไม่ได้เรียงแต่เรายอมกอดอมันก็สามารถทำได้นะครับทำได้เข้าละหมาดอิชาไปเลยนะครับ ตอนนี้วิธีที่แนะนำนะวิธีที่แนะนำก็คือให้พี่น้องเนียดมักริบไปก่อนนะครับเนียดมักริบพร้อมกับอิหม่ามนี่แหละครับข้าพเจ้าละหมาดมักริบ3เราก็อาจเป็นมะมูมเขาจะละหมาด4เรื่องของเขาแต่ของเราละหมาดแค่3ฉะนั้นวิธีมันจึงต่างกันเพราะจำนวนมันต่างกันแล้วพี่น้องก็ละหมาดตามเขาไปตามเรื่อยไปนะพอไปถึงระกาอัตที่3ระกาอัตที่3ของเราเรามีทางออกอยู่ 2-3 วิธี1พอเขาลุกขึ้นทำระกาอัตที่4เรานั่งอัตฮิยาเดี๋ยวนั้นเลยนั่งอัตฮิยาแล้วนั่งอยู่กับที่เฉยๆยังไม่ให้อ่านอะไรสักอย่างนั่งอยู่ในท่าอัตฮิยาอย่างเดียวนั่งในท่าอัตฮิยาอย่างเดียวรอให้อิหม่ามเขาทำระกาอัตที่4ของเขาจนกระทั่งเขาลงมานั่งอัตฮิยาท่าเดียวกับเราลงมานั่งท่าอัตฮิยาท่าเดียวกับเราใช่ไหมครับพออิหม่ามอัตตะฮียาปุ๊บเราก็อัตตะฮียาตามอิหม่ามเราไม่ได้แซงอิหม่ามนี่เราถือว่าเราตามอิหม่ามอยู่เราต่างกับอิหม่ามเพียงแค่เรานั่งทิ้งระยะนานเท่านั้นเองซึ่งนั่งตัวนี้ก็คือนั่งรอรอกอาสุดท้ายของอิหม่ามเพื่อให้ของเราเป็นรอกอาที่3ถ้าเราลุกขึ้นตามเขาจะกลายเป็น4เราทำไม่ได้เพราะของเราเนียด3ฉะนั้นพออิหม่ามเขาลงมาอัตตะฮียาปุ๊บเราก็อัตตะฮียาตุลมุบาวาเรื่อยไปจนกระทั่งจบพออิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมเราก็อัสสลามุอะลัยกุมง่ายไหมง่ายไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับการต่างเนียดตรงนี้ไม่มีผลกระทบต้องเนียดก็ต่อไหมฮะไม่ต้องครับไม่ต้องนะไม่ต้องเนียดเป็นแน่นอนไปเลยเพราะเราเนียดตามนะครับพอมากรณีที่2กรณีที่2นั่งอัตฮิยารักอาที่3เหมือนเดิมเขาขึ้น4แล้วนั่งอะไรนั่ง3นั่ง3พอนั่ง3ปุ๊บเราได้ผลบุญญะมาอะห์มาตลอดเลยใช่ไหมครับแต่พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนียดมุฟารอกอเนียดเลิกตามมาถึงตรงนี้ฉันไม่ตามแล้วฉันไม่อาศัยแล้วฉันไม่เอาด้วยแล้วทำไงอ่ะอันอัตฮิยาของเราไปเลยนะอัตฮิยาตุลมุบารอกาจนกระทั่งเสร็จแล้วก็ให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมใช้ได้ไหมละหมาดของเราได้แต่ผลบุญจากญะมาอะห์ลดลงเหลือเป็นผลบุญคนเดียวเราได้ใช้ช่วงแรกปล่อยเรือพ่วงฮะปล่อยเรือพ่วงปล่อยเรือพวกเราไปปล่อยเขานะเราปล่อยเขาไม่เขาไม่ได้ปล่อยเราวิธีนี้กันเนี่ยที่เนี่ยเป็นสองวิธีที่อุลามะแนะนำให้ทำสองอย่างนะแต่ถ้าหากว่าเราไปละหมาดอิชาตามเขาไปก่อนเลยแล้วมาละหมาดมักริบทีหลังมันจะกลายเป็นอะไรครับนะอิชาก่อนมักริบซึ่งมันจะค้านกับสุนนะในอัลกุรอานบอกอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมากูตาละหมาดที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดมาต้องเรียงเป็นวรรคตูใช่มั้ยครับมักริบก่อนแล้วถึงจะมาอิชาเนี่ยเราไปเอาอิชาก่อนแล้วมาละหมาดมักริบนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีนะไอเราก็ไปเป็นญะมาอะห์ของเราไอเขาก็มีญะมาอะห์ไอเราละหมาดตามอิหม่ามมัสยิดไปก่อนอิชา4รอกอาตพอมาตั้งญะมาอะห์ของเราเองต่างหากเอ้ยมาตั้งญะมาอะห์มักริบอีกรอบนึงมันกลายดูลักลั่นกันไปมันดูไม่สวยฉะนั้นอุลามะห์เขาก็เลยแนะนำให้ทำแบบวิธีแรกคือนั่งรอจนกระทั่งอิหม่ามทำรอกอาตของเขาเสร็จแล้วเราก็มาต่อแล้วเราไม่ต้องสู่ซาวีด้วยนะครับไม่มีอะไรแล้วมึงนะครับข้อ2ครับข้อ2ถามว่าช่วยอธิบายขั้นตอนเชือดกุรบานแบบละเอียดด้วยครับผมเองไม่ได้เชือดเลยนะไม่กล้าเชือดใครๆเชือดเป็นมั้งครับฮะกูหมานเชือดกูหมานยังไหวนะอัลฮัมดุลิลละห์กูหมานลองเล่าสิครับเดี๋ยวถ้ามันตรงกันผมจะได้นั้นผมไม่เคยเชื่อแต่รู้ทฤษฎีอย่างเดียวให้นักวิชาการพูดดีกว่าวิธีการเชือดก็คือก่อนที่จะเชือดเราต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดเลยนะครับรับมีดให้คมนะครับดูสัตว์ให้เรียบร้อยนะครับที่ตัวที่เราจะเชือดนะครับเสร็จแล้วนำสัตว์มานะครับมาจับนอนตะแคงนะครับจะตะแคงขวาตะแคงซ้ายอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ให้มานอนตะแคงในสภาพที่พร้อมจะให้เราเชือดนะครับถ้าตะแคงซ้ายได้เอาดีแต่ตะแคงซ้ายขวาได้ก็แล้วแต่เอาที่ว่าเราธรรมัดธแมงนะครับนิดนึงครับอาจารย์ตรงนี้ฮะเชือดด้วยมือซ้ายได้ไหมอนุญาตครับแต่ไม่ดีนะไม่ดีเพราะว่าเราสุนุลลอสละลอสลัมทรงโปรดในการทำกิจกรรมของท่านด้วยมือขวาทั้งหมดเลยหวีผมก็ขวาสวมรองเท้ายังขวาเลยแล้วการเชือดสัตว์จันเชือดอุตยานั้นเป็นสุนนะเป็นอิบาดะห์ก็สมควรใช้มือขวายกเว้นในกรณีที่มือขวาเราไม่ถนัดจริงๆถ้าเราไปฝืนใช้มือขวากลัวเดี๋ยวสัตว์มันพลิกมันขยับมันสะบัดสลัดแล้วก็
มันเป็นอันตรายกับตัวเรางั้นก็ให้ใช้มือที่เราธรรมะทำแมงนะครับแล้วก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะใช้เท้าของท่านข้างนึงนะครับกดทับไปบนที่ต้นขานะตรงต้นคอมันเนี่ยเพื่อให้ส่วนคอเนี่ยไม่ขยับง่ายนะถ้าปล่อยอิสระเลยเดี๋ยวมันโยกมันสะบัดตัวมันจะนะรอซูลก็เอาเท้าเนี่ยครับเหยียบไปหรือกดลงไปนะครับส่วนจะให้มีใครช่วยจับลูกกระเดือกหรือเราจะจับเองอันนี้ไม่มีปัญหามันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะครับตอนที่เราเชื่อให้เราว่าอะไรครับอัลลอฮุมมาฮาซามิงกะวะละกะอัลลอฮุมมะตะกอบบัลมินนีถ้าเป็นของเราเองนะครับเสร็จแล้วบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแล้วก็เชือดเลยนะครับพยายามเชือดให้ขาดนะครับอย่างน้อยๆ2เส้นนะครับมีหลอดลมหลอดอาหารแล้วก็เส้นเลือดใหญ่นะครับถ้าขาด3เส้นเลยอันนี้โอเคเลยไม่เป็นที่ถกเถียงแต่อย่างน้อยต้องให้ขาด2เส้นนะครับเพราะว่า2เส้นนี่ถือว่าตายแน่แล้วนะครับหลอดลมหลอดอาหารเส้นเลือดนะครับครับข้อต่อมานะครับข้อที่3ถามมาอย่างนี้ถามว่า การเชือดกุรบานระหว่างวัว1ส่วนกับแพะ1ตัวเนี่ยอย่างไหนดีกว่ากันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดผมแนะนำให้เชือดเป็นตัวจะดีกว่าเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านเชือดท่านจะเชือดเป็นตัวทั้งหมดเลยรอซูลไม่ได้เชือดส่วนแต่ท่านให้ซอฮาบะห์เชือดเป็นส่วนนะรอซูลุลลอฮ์แบ่งนะเอาอูฐถ้าตัวใหญ่10ส่วนนะตัวปกติ7ส่วนนะงัว7ส่วนนะรอซูลจะแบ่งให้ซอฮาบะห์ทำแบบนี้แต่เวลาท่านเองท่านทำเองนะท่านเชือดแกะก็เชือดเป็นตัวเชือดงัวก็เชือดเป็นตัวเชือดอูฐก็เชือดเป็นตัวไปเลยนะครับให้กับครอบครัวของท่านงั้นถ้าพี่น้องมี1ส่วนนะหนึ่งส่วนเนี่ยมันยังเป็นประเด็นถกเถียงอยู่ว่าส่วนนึงเนี่ยแทนครอบครัวได้หรือเปล่าแต่ทัศนะของนักวิชาการในยุคปัจจุบันหลายๆท่านบอกว่าอินชาอัลเลาะห์แทนได้แต่ถ้าเราเอา1ตัวเลยเช่นสมมติส่วนหนึ่งมัน 5,000 ใช่ไหมบางมัสยิดเขาทำ 5,000 เนี่ยเราเพิ่มอีก 1,000 เดียวแล้วก็ไปได้อะไรได้แกะมัน1ตัวแล้วเราก็ทำให้ครอบครัวของเราทั้งหมดเลยอันนี้สบายใจมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่มีปัญหานะครับผมแนะนำให้ทำเป็นตัวดีกว่าครับจ้าครับต่อมานะครับถามว่าการอ่านซูเราะห์วากิอะห์จะทำให้ไม่ยากจนใช่หรือไม่ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดมีปรากฏในหะดีษนะครับแต่ว่านักวิชาการเขาวิจารณ์ว่าหะดีษบทนี้ดออีฟนะครับในหะดีษของรอซูลบอกใครที่อ่านซูเราะห์วากิอะห์ในยามค่ำคืนนะครับลัมตุซิบฮูฟากอตุนแปลว่าความจนความอดอยากจะไม่เกิดขึ้นกับเขานะครับก็นักวิชาการในศาสตร์หะดีษก็ไปตรวจสอบแล้วไปสืบค้นแล้วปรากฏว่าหะดีษบทนี้มีปัญหานะครับพี่น้องอันต้นอื่นด้วยนะอันต้นอื่นด้วยแล้วก็ขอดูอาจารย์ลอสบาโนวตาลาครับนะครับสำหรับต่อมานะครับถามว่ากลับจากละหมาดอีดมาถึงบ้านจะต้องละหมาดสุนัตอีกไหมอันนี้ตอบไปแล้วนะถ้าใครจะละหมาดก็ยึดในหะดีษของท่านอบีซออีดซึ่งนักวิชาการในอดีตหลายคนก็บอกเป็นหะดีษที่ซอฮีหนะครับแต่ว่าไม่เด็กอย่าแต่ให้มุสลิมอย่ามุสลิมไม่ต้องละหมาดอะไรเลยนะทั้งก่อนและหลังนะครับถ้าจะละหมาดมาละหมาดที่บ้านใช่ครับปกติแล้วผู้หญิงวันอีดเนี่ยหรือวันไปงานมัสยิดต่างๆเนี่ยเขาจะแต่งตัวสวยครับครับนี้เขาจะโชว์เครื่องประดับเช่นจี้เอาออกมาไว้นอกกิยามหรือบางทีก็ใส่สร้อยข้อมือที่เรามองเห็นได้เนี่ยมันเป็นข้อห้ามหรือเปล่าครับสำหรับผู้หญิงใส่ได้แต่ถ้ามีเจตนาอวดเนี่ยถึงแม้จะไม่ใส่ก็บาปนะถึงแม้จะไม่ใส่ก็บาปใช่ไหมถ้ามีเจตนาริยะอวดให้คนอื่นเขาเห็นเช่นเดินถือเนี่ยบาปไม่อย่างเงี้ยโชว์ให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีอันนี้จะใส่ไม่ใส่มันบาปทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราใส่แล้วเราไม่ได้มีเจตนาจะไปอวดแต่เป็นการแต่งตัวให้สวยงามในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่อัลลอฮ์อนุญาตให้สวมใส่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับนะแต่อย่ามีเจตนาอวดเท่านั้นแหละครับมันผิดที่เจตนานะครับตอนนี้ส่วนมากอาจารย์คือบางคนเนี่ยเขาใส่จี้ไว้นอกที่ยามเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการให้คนอื่นรู้ว่าจี้ค่าใหญ่ขนาดไหนมีเพศมากมายอันนั้นอยู่ที่หัวใจนะครับแต่อันนี้ผมตอบคือพื้นฐานอนุญาตให้ผู้หญิงแต่งตัวสวยงามได้สวมใส่เครื่องประดับได้แต่ว่าเวลามีเยอะๆแล้วต้องออกสกาดนะออกสกาดด้วยนะครับถ้ามันใจมันไม่สะอาดอะไรยังไงเดี๋ยวสกาดที่เราออกเนี่ยมันช่วยเคลียร์ช่วยลบล้างในสิ่งส่วนนี้ได้ครับก็รายงานนิดนึงสำหรับรายได้ที่พี่น้องได้ร่วมกันบริจาคมานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแต่ก็ยังดูมันหลอนๆอยู่นิดนึงนะครับยอดทั้งหมดผมไม่ได้นับนะหลานๆเขานับกันมาแล้ว 12,470 นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องท่านใดจะทำให้ยอดสวยๆก็ยังยินดีอยู่นะผมน่ะเตรียมซองของวิทยุเสียงอิสลามมาใส่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้เขียนว่าในนามนักศึกษาผู้ใหญ่มัสยิดริยาดุสซุนันนะครับ
ก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพี่น้องในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยเพราะผมคงไม่มีโอกาสมาร่วมละหมาดกับพี่น้องนะครับตะกับบัลลอฮุมินนาวะมินกุมซอลิฮัลอามานกุศลกิจใดที่เป็นความดีที่ผมและพี่น้องได้กระทําทั้งร่วมกันและต่างคนต่างทําเนี่ยนะครับขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงพิจารณาตอบรับและบันทึกเป็นความดีไว้ในบัญชีของพวกเราอย่างยั่งยืนอย่างสถาพรนะครับแล้วก็ขอให้เราได้มีโอกาสพบเจอกับวันอารอฟาฮ์วันดีๆแบบนี้นะครับในปีหน้าและปีถัดไปขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงตอบแทนความดีให้กับพวกเรานะครับในส่วนที่เป็นความดีที่ทําเพื่อตัวเองและทําความดีให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่นะครับความดีทั้งหมดนี้ขอให้ยั่งยืนสถาพรนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพรุ่งนี้มาละหมาดอีดนะครับใครมีใครมาละหมาดอีดที่นี่บ้างครับเนี่ยที่นี่นะที่นี่หรือที่บางบัวทองที่บางบัวทองนะบางอัฒนานที่ไหนที่นี่นะตรงนี้ถ้าเราเจอกันนะครับฝากสลามถึงที่ผมคนที่ผมไม่ได้เจอด้วยนะ นะครับฝากขอมาอัฟนะขอมาอัฟด้วย แต่ถ้าวันนี้ใครยังไม่มีที่ละศีลอดไปที่บ้านได้นะครับนะไปที่บ้านได้เลยมีหลายอย่างนะไกลมากนะเดี๋ยวให้ค้างที่นู่นแล้วก็ละหมาดอีดกับผมที่มรดกอิสลามแล้วเดี๋ยวนอนบ้านบางอาลีก็ได้บ้านบางอาลีมีบ้านอยู่ที่นู่นนะมีรีสอร์ทอยู่ที่นู่นนะยกโทษมาให้ผมไหมครับเนี่ยบางทีล้อมั่งเนี่ยบิลานไปไหนแล้วผมล้อบิลานไว้ไหลเที่ยวเลย นะขอมาอัฟนะถ้าล่วงเกินกันแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราขอกันใหม่นะขอกันทุกปีเรื่อยๆไปนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่รับชมอยู่ในขณะนี้อยากให้พี่น้องร่วมกิจกรรมแบบนี้ไปตลอดเลยพี่น้องเสียชีวิตในขณะนี้พี่น้องได้ผลบุญเทียบเท่าคนออกสละชีพในหนทางของอัลลอฮ์นะครับแล้ววันนี้วันอารอฟะห์ขอดุอาเยอะๆนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะดะฮูลาชะรีกะละห์ลาฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์